บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อยากบอกว่าดีใจนะพี่น้องรู้ไหมการดีใจมีหลายอย่างนะครับแต่ขอให้การเรียนศาสนาฟังศาสนาเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวข้อว่าดีใจสำหรับเราคนที่เรียนศาสนานะครับนบีเนี่ยกล่าวไว้นะครับว่าใครที่ไปศึกษาและอยู่บ้านในบ้านของอัลลอฮ์ศึกษาอัลกุรอานศึกษาเรื่องราวศาสนาอัลลอฮ์จะให้ความอบอุ่นสบายใจเกิดขึ้น ก็จริงๆนะเวลาไปเรียนเนี่ยถ้าตั้งใจไปนะมีความสุขแล้วเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับไปเนี่ยเราจะนำไปใช้ฟังบางยีมานพูดนะครับเป็นคำกรลิงยังแก้ปัญหาได้จับไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้แล้วเราล่ะ มันมีปัญหาคือคนไม่เอาก่อนอื่นที่จะเข้าหัวข้อเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราต้องตายเวลาเราเชื่อว่าเราต้องตายแล้วนี่แหละว่าหลังจากตายแผ่นดินกบหน้าวิญญาณออกจากร่างกลับมาได้ไหมไม่มีแล้วโตอิหม่ามตายไปกี่คนไม่มีใครกลับมาเลยติดน้ำท่อมกี่คนก็ไม่เคยกลับมาเลยเราก็เหมือนกันพี่น้องจำไม่ดีนะถ้าวันนี้เราเนี่ยไม่ทำเพื่อตัวเองทำแต่เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อคนในครอบครัวไม่ได้ผิดหรอกแต่ทำเพื่อตัวเองให้เยอะเราหมดบ้านเป็นล้านเราซื้อรถหมดไปหลายแสนกินแต่ละวันหมดหลายร้อยหลายพันแต่สิ่งที่เราจะพกติดตัวไปมีกี่มาน้อยนี่แหละที่เรามาละหมาดเนี่ยเราบอกเราละหมาดดีอย่างดีแล้วบวชดีอย่างดีแล้วแต่ไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยยังอยู่กับเราหรือเปล่ามันยังอยู่หรือเปล่าบางทีเอาไปให้คนอื่นแล้วละหมาดอยู่ดีๆลงไปนั่งกินกาแฟเฮ้ยกูว่าไอ้เนี่ยนะมันอย่างงั้นมันอย่างนี้ไปแล้วผลบุญไปแล้วแล้วเราหนึ่งปีเนี่ยเล่นชาวบ้านไปกี่คนแล้วเราคิดว่าเราจะเหลือเหรอฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะเหลือกับเราหัวข้อวันนี้แหละยิ่งทำยิ่งเพิ่มนั้นความดีหยุดไม่ได้เลยหยุดไม่ได้ไปดูอายะห์กุรอานต้นหนึ่งนะครับเวลาอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าวะอัมฟิกูมิมมารอซักนากุมพวกเจ้าจงบริจาคส่วนหนึ่งมิมมาเนี่ยส่วนเดียวนะรอซักนากุมที่เราให้กับพวกเจ้าให้ลมหายใจให้เราเดินได้ไม่ต้องรออัลลอฮ์ให้ปวดฟันนะเป็นยังไงเอาใครเคยปวดแค่ปวดฟันเองอะปวดฟันแล้วถ้าใครเป็นเกาเราจะรู้ว่ามันปวดแบบไหนนี่อัลลอฮ์บอกจงจ่ายไปจงบริจาคไปมิมมาส่วนเดียวจากสิ่งที่เราได้ให้อัลลอฮ์ให้เราตังเยอะขายนาได้เป็นสิบล้านสุดท้ายวางแผนไงรู้ไหมปลูกบ้านไปซื้อที่ต่างจังหวัดได้หลายไร่มันถูกซื้อรถให้ลูกปลูกบ้านให้ลูกไม่ได้นึกเลยเฮ้ยแล้วก็จะบริจาคแล้วขนาดซะกาตยังให้ไม่หมดเลยแล้ววันที่อัลลอฮ์เอากลับมันจะเหลืออะไรนั่นนี่อัลลอฮ์บอกว่าส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราให้มิงกับลิอัยยะติยะอาฮัดดะกุมุลเมาต์ก่อนที่ความตายจะมาถึงถ้าความตายมาถึงคนที่ไม่บริจาคคนที่ไม่ค่อยชอบบริจาคเนี่ยฟะยากูลูเขาจะกล่าวว่ารับบิลาลาอัคคัรตานีอิลาอัจลิงกอรีบโออัลลอฮ์ประวิงเวลาให้ฉันหน่อยได้ไหมฟะ
อัสสอดดะกอวะอะกุมมินัสซอลีอินเลื่อนเวลาหน่อยเลื่อนเวลาหมายความว่าอยากจะกลับมาบนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะสอดก็มันได้ไหมไม่มีแล้วฉะนั้นทำไมถึงพูดเรื่องสอดก็บ่อยพี่น้องเพื่อตัวของทุกคนนั่นแหละเราบริจาคคนอื่นได้ประโยชน์อะไรล่ะตังเราก็ยิ่งหมดยิ่งหมดเดี๋ยวไปดูอายะอื่นว่าไอ้ให้แล้วมันหมดจริงหรือเปล่านั้นวันนี้อยากจะบอกก่อนว่าความตายมาถึงแล้วใครจะไปเยี่ยมเราเอาเนี่ยสมมุติว่าเราไม่บริจาคทำไมนบีถึงเน้นบริจาคก็ดูสิเราไปดูป้อเหมาะเราที่ตายแชร์เราตายถามว่าเราไปเยี่ยมกี่ครั้งปีนี้มันมีแตกต่างหรอกวันใดที่เราลงไปอยู่ในกุโบนะวันใดที่เราลงไปอยู่ในกุโบคิดเราว่าลูกเราจะไปเยี่ยมเรายิ่งความเจริญมายิ่ง เรื่องการแข่งขันเป็นอยู่นะทุกคนจะมุ่งหน้าหาตังไม่มีเวลาเยี่ยมแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองเอาเราแหละไปเยี่ยมมากกี่ครั้งไปเยี่ยมแชร์กับโต๊ะเรากี่ครั้งขนาดขับรถผ่านกุโบยังลืมให้สลามเลยแล้วก็คิดว่าเราตายใครจะไปขอดอออให้เราลูกคนไหนจะบริจาคแทนเราลองนึกสิหลับตาถ้ากูตายพวกเนี้ยกูตายพวกนี้เนี่ยลูกคนไหนวะเนี่ยลูกคนไหนจะไปเยี่ยมเราลูกคนไหนจะไปสลามเราลูกคนไหนจะบริจาคแทนเรานั้นทำเพื่อตัวเองก่อนเอาตัวเองให้รอดทำไมกุรอานถึงบอก อะไรนะเกี่ยวกับเรื่องปกป้องกูอังฟุสากุมปกป้องตัวเองก่อนกูอังฟุสากุมปกป้องตัวเองวะอะลีกุมและคนในครอบครัวนารอให้พ้นจากไฟนรกเอาตัวเองให้รอดก่อนเลยถ้าตัวเองไม่รอดถามสิปลูกบ้านให้ลูกดีไหมดีเตรียมรถเตรียมอะไรให้ลูกดีไหมดีแต่เราจะเดินทางไกลไปมักกะพบกันเป็นแสนนี่แค่มักกะนะแซ่ให้กินข้าวฟรี3มื้อยังพกตังค์ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยตัวอย่างง่ายๆไปมักกะเนี่ย14วัน15วันบางคนไปเป็นแสนน่ะน้ำปลากะปิปลาบูดูทอดใส่เข้าไปน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนารสเต็มกระเป๋าเลยจ่ายยานี่ไปมักกะข้าวกินฟรีไปกุโบกินอะไรอ่ะกินดินไปกุโบเหลือเราแล้วกลับมาเลยกะแล้วมีอะไรโอ้ยละหมาดบวชมีไหมมีเอาแค่รอดถามว่าไอ้ที่ละหมาดที่บวชมันยังอยู่หรือเปล่าและไหนจะฮักกุลอาดัมอีกไหนฮักกุลลอเช่นไรละหมาดเราละหมาดครบหรือเปล่าละหมาดอวดบ้างเปล่าโอ้มีหลายอย่างนะครับนั้นวันนี้เนี่ยเรามาคุยเรื่องตายก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะดูสอดก็ว่าถ้าเรารู้ว่าถ้าเราตายเนี่ยเรามีอะไรลองนึกสิครับอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์อาลีถึงอายานของอัลลอฮ์แล้วอาจารย์อาลีไปสวยสิแกช่วยคนเยอะนอกจากคนไทยนู่นแกไปช่วยยันปาเลสไตน์อัลลอฮ์คนไทยยังไม่พอนะแกบุกยันต่างประเทศและเราอะแล้วเรานั้นคนที่เขาไปแล้วอัลลอฮ์เล่าให้ฟังพวกนี้จะบอกไงลาลาอัคคอรตานีอิลาอัจลินกอรีบฟะอัสซอดะกะวะอะกุมมินัสซอลิฮีนอยากเป็นคนซอลิห์นี่แหละคนแบบนี้ก็เหมือนกันเวลาตายไปแล้วมูนาฟิกกาเฟตจะกล่าวกับอัลลอฮ์ว่าไงโออัลลอฮ์ขอฉันกลับไปบนดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถอะจะไปทำสิ่งที่เป็นงานซอและมิมมาตารอตตุจากสิ่งที่ฉันทิ้งไว้ทำไม่ครบอัลลอฮ์บอกไง
วะมิวะรออิฮิมบัรซาคุนอิลาเยามียุบอาซูนไปอยู่ในกุโบแล้วกลับมาไม่ได้ไปอยู่ในกุโบแล้วกลับมาไม่ได้แค่อยากจะกลับยังกลับไม่ได้เลยพวกนั้นบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับไปเถอะอยากจะมาทำความดีอัลลอฮ์ไม่ให้กลับแล้วไม่มีใครกลับตั้งแต่ยุคนบีอาดัมไม่ใครกลับมาบ้านได้แล้วถ้าอัลลอฮ์ให้กลับก็ไม่รู้จะกลับมาทำอะไรบังยีมานถ้าอัลลอฮ์ให้บังยีมานกลับบังยีมานจะกลับมาทำอะไรโอ้กลับมากินข้าวที่เขาเก็บไว้ให้ก้นหม้อเห็นไหมบังยีมานจะกลับมากินข้าวคือพวกเราไปเอาความรู้สึกบนยุนยาโอ้ยเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็จะมาอย่างนั้นอย่างนั้นอัลลอฮ์เราไปเจอแล้วนี่การอาซาบแล้วเราถ้าเห็นหลานเราเขาอาซาบอัลลอฮ์วะอักบัรอัลลอฮ์วะบันเตะบอลอยู่หน้าสู่เราเวลาเขาอาซานขับรถออกเรารู้แล้วจะเจอแบบนี้เราจะมาทำไงกับหลานบอกมันพูดได้มันได้ยินมั้ยอุสาทะลุมาจากกุโบโอ้โหมีคนบอกอาจารย์เนี่ยนะวันศุกร์วิญญาณจะกลับมาทะลุมาจากกุโบเนี่ยมาได้ยังไงอ่ะมาจากกุโบเนี่ยลอยมาใช่มั้ยลอยมาใส่ชุดสีขาวแล้วก็มาอยู่ที่หัวบันไดแล้วก็นั่งไม่พูดจากับใครลูกตื่นมาตอนตีสองมะมาเห็นมะมาทำอะไรยุงกัดตายอยู่ตรงนั้นนะอยากจะตายอีกรอบนึงเลยนี่ไงเราคิดเองหมดเลยอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องต้องเรียนหนังสือผมเชื่อคนที่นี่ฉลาดหมดเลยรู้หมดแล้วแต่เรามานี่เพื่อตอกย้ำเท่านั้นเองไม่ได้มาเพื่อให้พี่น้องรู้อะไรเยอะเลยพี่น้องติดตามทางเฟซน่ะโอ้โหวิชาความรู้เยอะแยะแต่เรามานั่งเนี่ยให้เกิดบารากัตให้ความจำเริญกับเราชีวิตเราเอออย่างน้อยๆได้ฟังศาสนาในสู่เรานี่เห็นไหมมาฟังศาสนาอยู่ในแอร์แล้วเนี่ยอยู่ในแอร์นะนี่แค่มาฟังนะยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะนั่งเก้าอี้เขาก็จัดไว้ให้แอร์ก็มีอัลลอฮ์สบายอะไรขนาดนี่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 แค่มาฟังศาสนาแล้วเข้าสวรรค์จะขนาดไหนนั้นจำให้ดีนะครับว่าถ้าเราจะทำอะไรบนโลกใบนี้ต้องคุยเรื่องตายก่อนเพราะไม่งั้นมันทำยากมันจะทำยังไงอ่ะเพราะเราไม่ได้นึกเรื่องตายใครจะบริจาคอ่ะหาเงินมาด้วยลำแข้งอะไรวะต้องเอามาบริจาคพันหนึ่งสองพันนาก่อนนาเราขายเสร็จแล้วต้องจ่ายซะกาตอีกล้านละ 25,000 ขายได้10ล้านเท่าไหร่ 250,000 จ่ายได้เลยไอตอน10ล้านน่ะ 200,000 อ่ะไม่เยอะหรอกแต่เวลาเอาเข้าจริงอุ๊ย 250,000 เลยเหรอวันนี้เห็นมั้ยแล้วมีคนมีมั้ยไอเงินเป็น10ล้านมีเยอะแยะแต่คราวนี้ถ้าเราไม่คุยเรื่องตายจะกล้าซอดาเกาะห์หรือแล้วคนที่ซอดาเกาะห์จะไม่ดีนะอัลลอฮ์เลือกนะคนที่นึกถึงเรื่องซอดาเกาะห์บางคนอัลลอฮ์เลือกแล้วให้ซอดาเกาะห์กับเฉยเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้วะจะไม่ดีนะใครที่นึกเรื่องซอดาเกาะห์รีบเลยรีบเลยพี่น้องเมื่อวานผมสอนหนังสือคนเนี่ยนะพี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะแล้วผมว่าคิดว่าน่าจะ80-80อ่ะเขาไม่เคยไปหนองจอกเลยอ่ะเขาอยู่หลอแหละเขาบอกลูกพามะไปหาอาจารย์ยูซุปในซิกเขาดูแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นตัวจริงเมื่อวานนี่เขาไปก็ไม่ถูกไปก็หลงอะไรก็ไม่เคยเข้ามันต้องเข้าไปยังโรงเรียนรู้ไหมเขาไปทำอะไรไปถอดกำไรข้อมือทอง1บาทอาจารย์ได้โปรดเอาทองของฉันเนี่ยทำงานเรื่องศาสนาทองบาทละกี่หมื่น 40,000 ถอดจากข้อมืออาจารย์ช่วยเอาไปทำงานศาสนาเมื่อวานไม่เคยเจอหน้ากันเห็นแต่ในโทรทัศน์แล้วทองอันนี้ไม่ใช่ขายนาไ
แกทํางานในตอนสาวๆเก็บแล้วก็ซื้อทองแล้วก็วันนี้เอาทองมามอบทองที่ฉันรักที่ฉันรักมากมันเกิดขึ้นจากน้ำพักไม่ได้ขายนาด้วยนะเอาไปให้ฉันอยากเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับแล้วก็เขานั่งดูโทรทัศน์ศาสนาทุกวันแต่อยากจะเอาทองจากข้อมือตัวเองเอาไปให้เห็นไหมถ้าอัลลอฮ์กำหนดใครก็ขวางไม่ได้ถามว่าเอาทองไปให้แทนที่จะเรียกอาจารย์มาบ้านฉันหน่อยได้ไหมให้ทองบาทหนึ่งผมเหยียบรถล้อฟรีไม่ต้องบอกอาจารย์มาบ้านหน่อยล้อแหลอุดรก็ไปไม่ต้องล้อแหลหรอกตั้ง 40,000 ขับรถไปนู่นเอาน้ำมัน 5,000 บาทเอากินอีก 3,000 บาท 7 โอ้ยังเหลืออีกตั้ง 30,000 เห็นไหมแต่เขาทองก็ทองของเขาแล้วของเขารักอีกเขาเรียนแบบซอฮาบะท่านหนึ่งอบูตอนฮะที่นบีบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกลันตานาลุลบิรฮัตตาตุงฟิกูมิมมาตุฮิบูนจะยังไม่ถือว่าเป็นคุณงามความดีหรอกจนกว่าจะบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ตัวเองรักนี่มีเยอะอ้าวใครจะเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปให้คนจนแม่เนี่ยขนไปเป็นกระสอบเลยดึงหน่อยขาดยกทรงเอาไปให้นู่นยาวยันสะดือของใหม่ของใหม่แล้วก็คิดดูเคยเห็นไหมไอ้เสื้อสมัยคนอายุ80น่ะแล้วไปให้เด็กสมัยนี้มันจะใส่เหรออาจารย์เสื้อยังใหม่พับอยู่อัลลอฮ์ผ้าถุงพับอยู่ออกมาพี่น้องมันกินตัวหมดเลยอาจารย์ของใหม่ของใหม่อัลลอฮ์อยากจะบ้องหูฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าเวลาซอฮาบะห์ได้ยินอายะห์นี้ปั๊บยกสวนอินทผลัมเลยติดกับมัสยิดนบียกเป็นวะกัฟเลยเพราะว่าฮัตตาตุมฟิกุมิมมาตุฮิบบูนฉะนั้นจะให้อะไรก็แล้วแต่ให้ของที่ตัวเองรักอย่าให้ของที่ตัวเองเหลือใช้ไม่ใช่มีเยอะแบบนี้แล้วสิ่งที่มนุษย์รักมากที่สุดตังเงินนี่ไม่มีมนุษย์คนไหนรอกรักอื่นนะตังนี่รักมากที่สุดเราให้ตังเราสิเมื่อวานผมยังอ๋อหลอปลื้มใจนะเฮ้ยมีคนมามอบทองหนึ่งบาทไอการมอบทองไม่ได้มีคนนี้คนเดียวเคยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเอาทองมาให้ผมตั้งหลายบาททั้งจี้ทั้งสร้อยข้อมือสังวานอะไรแกบอกอยากจะทำบุญแกมีทองเยอะพี่น้องรู้ไหมแกเอาทองเก็บไว้ในตู้อะไรเงี้ยแกจำไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งแกอยากจะทำบุญแกไปหาตามตู้เจอเส้นหนึ่งสองเส้นสามเส้นข้อมือแหวงเอาให้ผมเต็มเลยขายได้ 500,000 อันนี้ของไม่เอานะไอ้ที่ในตัวนี่ปึ้มเลยอันนี้ของไม่เอาอาจารย์เนี่ยของเมาะด้วยมรดกเมาะดูสิเขาเอามรดกเมาะให้แล้วอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ชาวสวรรค์เหรอไม่ใช่ชาวสวรรค์เหรอแล้วก็ไม่ได้บอกใครด้วยเอามาผมไปขายได้ทั้งหมดตั้ง 500,000 กว่าไอ้ทองของเขาเนี่ยก็ไปขายใครจะเอามั่งเอาบ้านนู้นบอกอาจารย์เอามาดูหน่อยสิเอานี่เอาแล้วสุดท้ายไปขายที่ร้านหนึ่งเขาเรียกชื่อร้านอะไรไม่รู้แถวอะไรอ่ะเขาเรียกเฉลิมพระเกียรติมีมุสลิมร้านทองเอาไปขายที่ร้านเขาอยู่เป็นบ้านเนี่ยรวยนะเขารับซื้อทองขายทองไปแล้วก็บอกว่าจะขายแล้วตังค์ให้เด็กกำพร้าเวลาขายแล้วเขาก็ให้ราคาดีเอาแล้วก็บริจาคอีก10,000อีกนี่ร้านทองของมุสลิมฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าสิ่งที่เรารักอะไรมากที่สุดอาจารย์ฉันรักเมียจะยกเมียได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่โอ้โหเมียคนนี้รักเหลือเกินอัลลอฮ์ไปยินในอายะห์กุรอานบอกว่าส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เรารักเอาละตัดสินใจเหมือนซอฮาบะซอฮาบะเนี่ยรู้จักชาวอันซอดกับมุฮาจิรินไหมมุฮาจิรินมาจากมักกะชาวอันซอดเป็นชาวเมืองมาดีนะพวกมุฮาจิรินเดินทางอพยพมาอยู่มาดีนะมาแต่ตัวชาวอันซอดนี่เมียเยอะบอกเอาคนไหนเอาเลย
โอ้โหซอฮาบะใจเขาถึงนะครับเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆชาวมักกะกับชาวมะดีนะในตอนยุคแรกๆเขารักกันขนาดนั้นนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราจะบริจาคทำไมคนที่เขาบริจาคเยอะๆครับแหมก็แน่นะสิมันรวยเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยนะเวลาจะขี้เหนียวเนี่ยนะจะหาเหตุผลเป็นร้อยหาเหตุผลเป็นหมื่นเขารวยเขาไม่ได้จนอย่างฉันหรอกอาจารย์แม้ถ้าฉันรวยอย่างเขาฉันก็ให้จริงหรือเปล่ากอรูนเป็นยังไงอ่ะกอรูนศรัทธาต่อนบีมูซาละหมาดศรัทธาแต่ตอนนั้นจนเวลากอรูนรวยเป็นยังไงสุดท้ายเป็นผู้ทรยศเลยให้ดูกอรูนนะจนกระทั่งประวัติศาสตร์บอกว่าละหมาดผ้าผืนเดียวกับภรรยาน่ะความจนน่ะไอ้วันที่รวยขึ้นมาน่ะดูสิกลับลืมอัลลอฮ์ถามว่าทำไมละหมาดกอรูนว่าไงรู้ไหมตอบกับนบีมูซาไม่มีเวลาอัลลอฮ์สูบกอรูนลงไปอยู่ใต้ดินให้ทรมานอย่างนั้นจนถึงวันกิยามะห์เห็นไหมฉะนั้นเราอย่าไปบอกเลยไอ้กองข้างหน้าถ้ารวยแล้วมึงจะทำบุญอย่าเอาตอนนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นคนใจบุญจริงมีตังค์นะไม่ต้องมีเป็นหมื่นเป็นแสนพันนึงก็แบ่งได้แล้วลองแบ่งดูสิครับลองแบ่งดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเอาไปดูอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกมันมีคำตอบอัลลอฮ์ก็บอกอย่างนี้นะครับมาซาลุลลาซีนยุมฟิกูนอัมวาลาฮุมฟีซาบีลิลลาอุปมาคนที่หรือบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์สินของพวกเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์กามาซาลิฮับบาตินอัมบาตัดซับอาสานาบิลาอุปมาดังเช่นเมล็ดพืช1เม็ดที่มันงอกขึ้นมา1เม็ดงอกออกมาแล้วก็มีถึง7รวงฟีกุลลิซุมบุลาติมมีอัตุฮับบะใน1รวงมี100เม็ดวัลลอฮุยูดออิฟูลิมัยยาชาอัลลอฮ์จะเพิ่มยิ่งนี่อัลลอฮ์กล่าวเนี่ยบาทนึงทำบุญ1บาท700ความดี1บาทยกตัวอย่างง่ายๆ1บาทนี่เราจะได้700ความดีแล้ว10บาทล่ะมันมีค่านะมันมีค่าฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นวากงวากัฟอะไรก็แล้วแต่ถ้าสูเรานั้นมีพอแล้วดีแล้วพี่น้องไปดูสูเราอื่นที่เขายังไม่มีที่เขาแน่นบันไดกับขี้ตะไคร่น้ำขึ้นอย่างเงี้ยไปดูสุราแบบนั้นสุรานี่โอ้โหอลังการมากอลอสุราคนรวยจริงๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องจะบริจาคอะไรอีกล่ะเขามีครบแล้วแอร์ก็มีอะไรก็มีรวยจริงยังอยากจะนอนเลยเนี่ยฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เนี่ยเวลาเราจะบริจาคตั้งเราไปบริจาคในที่ที่ใช่ที่เขากำลังสร้างบุรีสร้างไม่สร้างบุรีสร้างสุราสร้างโรงเรียนสร้างอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์กับคนไปทำตรงนั้นนั่นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ดีที่สุดดูแลคนจนลองสิพี่น้องเรานี่แหละแค่เราเห็นคนจนบ้านเนี้ยเขาเรารู้ว่าบ้านเนี้ยจนเดินมาซื้อปลาต้มโก๋ตอนเช้าเราบอกนิดาไม่ต้องจ่ายนะเดี๋ยวฉันจ่ายให้แล้วดูสิเราขับรถไปนะจะสบายใจยังขนาดไหนลองทำนะครับแค่เราเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยเราเห็นแชร์คนหนึ่งถีบจักรยานเฮ้ยปลาตองโก2ตัวเว้ยแล้วก็น้ำเต้าหู้1ถุงเราบอกกับเจ้าของของคนเนี่ยไม่ต้องเก็บนะฉันจ่ายให้แล้วเราก็ขับรถไปและดูสิเราจะภูมิใจขนาดไหนขนาดผมเป็นโต๊ะครูมีอยู่คืนนึงผมอาจารย์สมิธอาจารย์ดำแล้วก็พวกไปนั่งกินร้านตะแก๊กแต่มีฮะนี่ห้าทุ่มนั่งกินมีเด็กหนุ่มผมคิดไม่ถึงเด็กหนุ่มวัยรุ่นมากเลยเลี้ยง
แล้วไม่บอกผมด้วยเขาเลี้ยงผมเขาจ่ายตังค์เรียบร้อยเขาก็ไปเวลาเขาจ่ายไปแล้วผมก็นั่งกันอยู่ก็กินเสร็จเวลาจะจ่ายตังค์แม่ค้าบอกแม่ค้าไม่รู้จักผมหรอกบังบังไอเด็กหนุ่มคนนั้นเมื่อกี้มันจ่ายให้บังแล้วเห็นไหมเด็กหนุ่มพอผมกลับจากบรรยายหิวก็นี่ก็เหมือนกันถ้าหิวเดี๋ยวก็จะไปแวะฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เลยว่าเวลาเราทำบุญกับใครเนี่ยทำแบบนี้มันชื่นใจหรือไม่อย่างนั้นไปร้านเลยไอ้ร้านโจ๊กอ่ะเขารู้ว่าใครจนแม่ค้าโจ๊กเนี่ยถุงเท่าไหร่อ๋อถุงละ30วันนี้ผมทำ2ถุงถ้าคนจนมานะนี่เอาให้เขาไปเลยนะนี่วิธีการทำบุญเราไม่ต้องไปรอเลยมีตังค์60บาทจะบริจาคไปบอกแม่ค้านี่ก็รู้นี่ไอ้คนมาซื้อโจ๊กคนไหนจนนี่ให้เขาไปเลยนะ2ถุงวันนี้เสีย60บาทอ้าวผ่านไปร้านปาต้องโกนี่ฉันทิ้งตังค์ไว้100คนจนๆมานี่ให้ปาต้องโกกับเขาไปด้วยนะนี่วิธีการ1ไม่ต้องต้มเอง2ไม่ต้องทอดเองเห็นมั้ยถ้าทอดปาต้องโกเมื่อไหร่จะเสร็จทำน้ำเต้าหู้เมื่อไหร่จะเสร็จนานนาอูซุบิลลาห์ผมเองทำแบบนั้นมีบางวันถ้าวันไหนผมได้บรรยายเยอะมีริสกีเยอะผมไปร้านเนี่ยร้านโจ๊กนี่แหละผมไปทิ้งเลยแม่ค้าโจ๊กวันเนี่ยขายโจ๊กเท่าไหร่อ๋ออาจารย์ 3,000 บาทคุณทำโจ๊กเลี้ยงทุกคนแล้วไม่ต้องบอกว่าผมนะเดี๋ยวคุณขายไปเท่าไหร่แล้วกันคุณเลี้ยงเลยกี่ถุงคุณจดไว้เดี๋ยวเย็นผมจะเอาตังค์มาจ่ายเห็นไหมเราไม่ต้องไปต้มโจ๊กเลยไม่ต้องแล้วก็คนก็ได้กินเวลาไอ้คนที่มากินโจ๊กเขาก็สืบสิใครวะมึงบอกกูดิใครเลี้ยงวะโอ้โหไอ้แม่ครับเขาไม่กูบอกมึงบอกกูหน่อยเถอะนะเอาแล้วเวลาบอกเราวุ่นแล้วสิอาจารย์ยูซุปเอาละมึงเอ้ยเขานี่ถามว่าโจ๊กหม้ออย่างสุราเนี่ยคนกินเป็นร้อยๆคนเนี่ย 3,000 บาทเห็นไหมลงทุน 3,000 บาทมันไม่ได้เกี่ยวรวยจนหรอกปีนึงจะทำสักสองครั้งแค่นั้นเห็นไหมไม่ต้องต้มโจ๊กไม่ต้องล้างถ้วยโจ๊กวิธีการไอ้แบบนี้ผมไปเห็นที่มักกะใช่ไหมจารีที่มักกะเวลาคนรวยนี่จากการทำบุญมันจะมีคนสิกอยาเขาเรียกคนก็จะมายืนเป็นแถวเลยไอ้พวกร้านค้าเขาจะบอกยังไงฮัจจี้ฮัจจี้ฮัจจี้ทำบุญเปล่าทำบุญเปล่ากี่คนวะเนี่ยโอ้โหกูไม่ไหวเว้ยแม่กองละ35เหรียญ300 10คน 3,000 100คน 30,000 โอ้ไม่ไหวเว้ยต้อยบอกมึงไปแจกแค่สัก20พอได้เราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยเราก็นั่งมองกรึมอโลอ้าวเห็นไหมไปมักกะมานี่พวกที่ยืนต่อร้านค้าเวลาตอนเย็นตอนเช้าอ่ะถ้าใครไปมักกะจะเห็นนี่วิธีการทำบุญของเราโดยไม่ต้องมานั่งล้างจานไม่ต้องมาปรุงไม่ต้องอะไรเอาตังค์ไปให้ร้านค้าจบเห็นไหมนี่วิธีการทำไอ้เต้าหู้วันนี้น้ำอะไรเต้าหู้กับปาต้องโกวันหนึ่งเองได้เท่าไหร่อ๋อก็ประมาณ1,000เอาตังค์1,000ไปใครมาเลี้ยงหมดจบแล้ววิธีการคนจนก็ได้และเองดูนะถ้าคนไหนคนจนให้เยอะหน่อยนะถ้าคนรวยๆเนี่ยให้สัก2ชิ้นพอเพราะเขามีตังค์เยอะนั่นวันนี้อัลลอฮ์ถึงบอกไงแต่เราอ่ะมันห่างไกลนานๆจะได้ยินอายะห์นี้สักทีนึงเมล็ดหนึ่งเมล็ดมันจะงอกออกมาเป็นรวงข้าวเนี่ย7รวงแต่ละรวงมี100เม็ด7รวงเท่าไหร่700 1บาทเท่ากับ700 1,000 เท่าไหร่ล่ะที่อัลลอฮ์ให้เยอะๆน่ะไม่ใช่อะไรเลยเพื่อจะไปล้างบาปถ้าอัลลอฮ์1บาทได้1ความดีโอ้โหละบาปของเราแน่นเลยตั้งแต่อายุ15มาน่ะตายอายุ80น่ะคิดว่าน้อยเหรอคิดว่าน้อยเหรอก็นี่แหละอัลลอฮ์ถึงให้ผลบุญให้มันเยอะๆหน่อยบ่าวของฉันไอ้วะคนนี้มันบาปเยอะแม่เวลามันนานๆทำบุญทีมันจะได้เยอะเพื่อไปล้างบาปอัลลอฮ์กล่าวไว้แล้วนะครับนั้นเราส่วนหนึ่งทำที่เรารักจำไม่ดีนะครับตัง
ไม่มีอะไรทำบุญดีที่สุดเท่ากับตังแล้วบางอีมานว่าไหมให้ขนมดีไหมดีแต่บางทีให้ของไอ้ขนมเนี่ยเขาไม่ชอบเอาขนมต้มขาวต้มแดงเด็กกินเป็นเลยนี่ไงเออทำขนมต้มขาวต้มแดงเว้ยไปให้บ้านนี้กินลูกมันจนมันจะได้กินกันไอเด็กพวกนี้มันชอบฮานามิมันไม่ได้ชอบขนมต้มขาวต้มแดงอ๋อก็นี่ไงลองที่ให้ขนมไปโอ้โหเฮ้ยมึงเอาแกงไปให้บ้านนี้หน่อยไอ้คนที่กินน่ะเหมาะกับป้อมันเลยแต่ลูกอีก5 6คนมากินไม่เป็นแกงนี่มันจะกินน่ะมันกินสแน็คแจ็คมันกินอะไรไอ้ไก่อะไรนะอาจารย์อาลีที่มันทอดที่ KFC อ่ะแผ่นๆน่ะนักเก็ตถามให้พวกนี้กินโอ้โหเออเนี่ยนะปลาบูดูหอมมากเลยซื้อมาจากตลาด16เนี่ยนะใส่หอมเจียวอย่างดีเลยมึงเอาไปบ้านนู้นเนี่ยบ้านเนี่ยโอ้โหเขาไม่ได้กินหรอกถามว่าลูกเขากินเป็นไหนปลาบูดูเนี่ยปลาบูดูหลนฉะนั้นการจะให้อะไรเนี่ยคิดด้วยเราฉลาดแต่เรากลับให้ตามใจเราตามใจเหมือนกันบางคนน่ะมากินนี่สิมากินนี่สิมาบอกทีมึงเอามากูมันมะเดี๋ยวมะไปกินเนื้อย่างเกาหลีกันมะบอกกูชอบบูดูหลนมึงอ้าวไปๆก็เกรงใจลูกผมนี่นะไม่ซื้ออะไรให้มะผมกินเลยผมให้ตังค์อย่างเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเป็น10ปีแล้วผมซื้อของไปให้มะผมมะผมไม่ชอบตั้งแต่วันนั้นผมไม่ซื้ออะไรให้มะผมกินอีกเลยมะเอาตังค์ไปทุกวันนี้ผมมีหน้าที่เอาเงินไปให้มะผมทุกอาทิตย์บรรยายได้มาอ้าวมะป๋าไปอยากซื้ออะไรซื้อผมไม่ซื้อให้เลยตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ผมก็เป็นตาอยู่ในใจผมเลยผมตั้งเลยผมจะไม่ซื้ออะไรให้มะผมกินอีกแล้วผมใช้ตังค์อย่างเดียวแล้วก็น้องไปฟังมะอยากกินอะไรเองซื้อแล้วกันพอเวลาซื้อไปในสิ่งที่เขาไม่ชอบไอเราคิดว่าดีเราคิดว่าดีเราก็ให้สิเหมือนกันเวลาพ่อแม่แก่ชราพูดไม่ค่อยออกมากินโจ๊กมากินโจ๊กปีนึงมันได้กินโจ๊กทุกเช้าเลยมันไม่ได้รู้เลยมามันตอนก่อนๆ นะกินอะไรอ่ะกะปิคั่วรู้จักไหมแกงกะปิคั่วรุ่นนี้รู้จักไหมเออนี่รู้เดะรู้จักกะปิคั่วไหมแล้วเนี่ยจะแกงกะปิคั่วไปให้มันกินอะไรวะแกงชื่อกับโบราณกะปิคั่วใช่แล้วถามเด็กรุ่นนี้เอาไปให้หนูเอานี่นะแกงกะปิคั่วนะเอาไปกินกันนะมันนึกในใจแกงหาอะไรวะชื่อกูยังไม่เคยได้ยินเลยฉะนั้นวันนี้เราฉลาดผมถึงบอกว่าการบริจาคณเวลานี้วันนี้สังคมแบบนี้ตังดีที่สุดเนี่ยนะซื้อเสื้อผ้ามาฝากเอาซื้อมาเป็นกำลังใจอะไรแต่พี่น้องให้ตังค์ไปเถอะครับให้ตังค์ฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคืนนี้ยังอยู่อีกยาวนั่นวันนี้เนี่ยดูอัลลอฮ์บอกแล้วก็วัลลอฮูยูดออิฟูลีมายยาชานี่เรื่องทรัพย์สินนะที่เราบริจาคเอาลองบอกสิใครให้ตังค์ไม่ชอบผมขนาดเป็นโต๊ะครูพี่น้องรู้เปล่าเมื่อวานผมบรรยายทุกวันเลยแล้ววันนี้ดูอัลลอฮ์จะให้ผมไม่ได้ไปผมจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยทั้งไปทั้งกลับตีสี่ออกจากบ้านเพื่อขึ้นเครื่องบิน6 โมงเช้าไปนิกะห์คนที่พังงาตีสามทางนู้นโทรมาว่าอาจารย์เจ้าบ่าวมาไม่ได้เจ้าบ่าวติดอยู่สนามบินสุวรรณภูมิไปไม่ได้จะขึ้นเครื่องบินดูลืมพาสปอร์ตไว้อุตรดิตถ์เจ้าบ่าวเป็นนักฟุตบอลเป็นคนอียิปต์เป็นนักฟุตบอลสโมสรของอุตรดิตถ์ก็จะไปแต่งงานกับคนพังงาอัลลอฮ์ดูดิไปไม่ได้แล้วผมจะไปแต่งใครอ่ะอัลลอฮ์ผมไม่ได้นอนเลยคืนนั้นอยู่รอฟังว่าเขาไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าสุดท้ายเห็นไหมวันลาเราจะไม่ให้ก็นอนเหงาทั้งวันเลยเนี่ยจนกระทั่งมาบรรยายแต่เมื่อคืนไปบรรยายที่อ่อนนุชเวลาเราบรรยายเสร็จนี่ขนาดเราก็ได้ตังค์นะ
เวลามีคนบอกอาจารย์ให้ซะกาตให้ซะกาตปั๊บอัลลอฮ์ใจนี่บุ่มเลยอัลลอฮ์วันนี้กูได้ตังค์แล้วกูได้ตังค์แล้วเห็นมั้ยนี่ขนาดแล้วก็คนจนๆกว่าผมแล้วว่าคิดดูเขาจะดีใจขนาดไหนฉะนั้นจำไว้เลยนะครับทำให้คนมีความสุขเดี๋ยวเราจะไปดูหะดีษว่าทำให้คนมีความสุขแล้วเราจะได้อะไรที่อัลลอฮ์ตอบแทนแต่ก่อนจะไปตรงนั้นไปดูก่อนอีกอันหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกว่าอายะต่อมากาวลุมมะรูฟุนวะมักฟิรอตุนคำพูดดีๆอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายฉะนั้นไอการที่กินน้ำอ้อยอ่ะมันหวานไหมหวานแต่เราบอกไอมัดดูคำว่าไอมัดบางยีมัดเอาอันไหนเอาอันไหนเออทั้งที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์หรอกเวลาใครบอกบางยีมัดโอ้โหนอนกึ่มมันทั้งคืนกูนี่สงสัยมีแววจะได้ไปฮัจญ์ป่วยไปฮัจญ์มันเรียกกูบางยีมัดดูอัลลอฮ์บอกคำพูดดีๆเนี่ยนะครับคอยรุนมินซอดากอตินยัตบาอูฮาอาซาดีกว่าการบริจาคไปแล้วแล้วก็เขาเรียกบริจาคแล้วตามไปด้วยทำร้ายเนี่ยนะไอ้มัดเนี่ยไอ้มัดเนี่ยเนี่ยดูกูเนี่ยเคยช่วยมันดูมันเดินนี่ดูมันเดินไม่ทักกูจะเหลืออะไรเห็นไหมฉะนั้นนบีสอนเราอยู่อย่างหนึ่งจำให้ดีนะให้เราเนี่ยรำลึกอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาแต่ให้เราลืมว่าเราทำความดีกับใครเนี่ยสิ่งที่นบีสอนให้คนผู้ศรัทธาจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเป็นคนขี้ลืมเรื่องว่าเราเคยทำดีกับใครบางทีเราเคยทำดีคนนู้นผมก็ขอดุอานะโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ข้าพเจ้าจำเลยเวลาข้าพเจ้าทำดีกับใครพี่น้องรู้ไหมมีอยู่คนหนึ่งมาหาผมส่งไอเด็กคนนี้เรียนจนจบผมก็จำไม่ได้หรอกว่าส่งใครแต่จริงๆส่งนะไม่ใช่ตังผมเลยตังคนบริจาคผมเพียงแบบจัดระบบตังแล้วก็ให้เองไอเด็กคนนี้กลับมาหาผมอาจารย์ครับเอาของมาฝากอะไรของอะไรคุณเป็นใครอาจารย์จำผมไม่ได้เลยแล้วจำไม่ได้จริงๆก็อาจารย์ส่งผมเรียนมอร์กโคอัลโลผมก็ยังนึกไม่ออกอีกแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงนึกเท่าไรก็ไม่นึกไม่ออกมันเอาผ้าซาลาบันจากมอร์กโคมาฝากผมจำไม่ได้จบแล้วครับอาจารย์ครับผมจบแล้วจำไม่ได้เลยนะครับมีคนหนึ่งเรียนอินเดียมันก็ไปเรียนเดียมา2ปีกลับมาก็มาหาผมที่โรงเรียนอาจารย์ครับสบายดีนะครับแหมเด็กหนุ่มที่ไหนว่ามาทักเราถ้าเห็นว่านี่ขนาดไม่ใช่ตังผมตังของมูลนิธิแล้วผมจัดระบบแค่ส่งเขาเรียนเองเขามาไงอาจารย์ครับขอบคุณนะครับวันนี้มาเยี่ยมอาจารย์เอาสารบัญของอินเดียมาฝากอ๋อพี่น้องเห็นไหมขอดุอานะเวลาทำดีกับใครให้ลืมอย่าไปจำเพราะถ้าวันใดเราจำเนี่ยวันหนึ่งมันไม่ทักเราหรือมันเนี่ยเข็ดเลยผมส่งเด็กคงไม่ได้บุญแล้วส่งเด็กเรียนคราวนี้ไอ้เด็กคนเนี่ยเราลืมไปเราให้มาสอบสุดท้ายมันกลับมาต่อต้านสุนนะเสียใจทุกตั้งแต่วันนั้นผมไม่ส่งอีกเลยเด็กที่มาขอทุนแล้วเดินอีกสายนึงเชื่อไหมกินเงินของมูลนิธิใจงามสุดท้ายแอนตี้ซุนนะนบีเลยเวลาใครขอทุนตอนนี้ผมต้องดูแหละเรียนที่ไหนเนี่ยมีพ่อแม่บางคนอาจารย์ลูกฉันจนเนี่ยอยากจะไปเรียนนอกมันก็อยากไปเป็นเด็กดีเลยนี่มาคุยกับผมก่อนทำสัญญาก่อนจะทำอิซิกุโบมั้ยเนี่ยก็ทำจะออกงั้นให้ไม่ได้ใช่ต้องเคลียร์ตั้งแต่ต้นโอ้โดยแม่มันมาหลอกโอ้ยอะไรทำไมอิซิกุโบจะทำไม่ได้บันแล้ว
นั้นวันนี้ให้พี่น้องได้รู้เนี่ยเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนวงทุนตั้งเราเล่าให้ฟังว่าให้เรียนแล้วสุดท้ายกลับมาต่อต้านกลับมาต่อต้านมีนะครับแต่อันนั้นลืมมันไปเอาตรงว่าเวลาเราให้ใครแล้วลืมว่าเราทำความดีกับใครเพราะถ้าเราจำนะวันหนึ่งไอเด็กคนเนี้ยมันเกิดไม่เห็นเราเดินผ่านเราไปในงานสู่เรามันเดินไม่มองเราเรานึกไงล่ะเราจะนึกยังไงลองบอกสิฉะนั้นวันนี้นะครับยิ่งเป็นสู่เรานะครับเป็นโต๊ะอิหม่ามสิ่งหนึ่งที่ดีจะต้องดูคนก่อนวัตถุในมูเก็มเนี่ยมีคนจนกี่บ้านโต๊ะอิหม่ามต้องมีเบอร์ทุกคนโต๊ะอิหม่ามต้องมีเบอร์คนจนทุกคนเลยให้รู้ไว้เลยนะครับดูอาของคนจนจนมันยิ่งใหญ่นั้นคนเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีเบอร์คนจนเวลาได้อะไรดีๆมาตามเลยเอ็งมานั่งเลยนี่คนจนในมูเก็มมีคน20บ้านโทรถามเดือนละครั้งอย่างน้อยๆเอ้ยเป็นยังไงบ้างนี่เป็นผู้นำไม่รู้จักคนจนเลยรู้แต่เบอร์อบต.ส.ส.โต๊ะอิหม่ามนั่นสำนักนั่นสำนักนี่แต่เบอร์คนจนลูกหลานเขาจะไม่มีตังเรียนข้าวจะไม่มีกอกหม้อโต๊ะอิหม่ามไม่รู้หนักอิหม่ามแบบนี้นะครับนั้นจำไว้นะครับเกิดเป็นผู้นำต้องดูแลคนจนดูสิอัลลอฮ์บอกไงไปดูในกุรอานอินนามัสซอดะกอตลิลฟุกอรอวัลมาซากีนมีตังต้องออกจ่ายซะกาตใครก่อนคนยากคนจนคนยากคนจนอันนี้นะอูซุบิลลาห์นะครับมาไม่ได้จิตว่าใครเลยเราต้องทำงานไปพร้อมกันสร้างสู่เราทำดีไหมดีต้องดูแลคนจนไปพร้อมกันด้วยไม่ใช่จัดงานได้เป็นล้านสองล้านหมดกับสู่เราหมดกับสู่เราคนจนก็มาขนาดมางานยังต้องมาซื้อแกงกินพี่น้องว่าใช่ไหมถ้านบีอยู่นบีทำไม่แบบนี้นั่นวิธีการเนี่ยจึงบอกดูแลคนก่อนคนจนเนี่ยเรารู้มี10มี20ครอบครัวคนจนในหมู่เกมโทรไปบอกมาเลยให้วันงานนะแล้วก็บอกกับแม่ค้าทุกคนถ้าคนคนนี้มาให้แกงฟรีคนคนนี้มาให้ไก่ฟรีให้คนจนได้ชื่นใจบ้างให้คนจนได้ชื่นใจว่าวันนี้เป็นงานสู่เราคนจน20หลังได้เดินไปได้ก๋วยเตี๋ยว1ถุงได้ไก่มาทอดมา1 2ชิ้นได้ผัดพริกมากลับไปบ้านสบายขนาดไหนนี่ขนาดคนจนยังต้องซื้อแล้วเราจะช่วยใครวันกิยามะห์จะถูก3ผู้นำต้องดูแลคนจนก่อนนะครับคนจนคือคนสำคัญคนจนคือคนสำคัญแล้วเงินเราให้คนจนอัลลอฮ์พี่น้องมันชื่นใจมันชื่นใจแต่ถ้าวันใดเราโอ้โหตะบี้ตะบันสร้างอะไรไปแบบนี้แต่คนจนอัลลอฮ์ไปดูดิไปดูที่หมอนเขาอะหมอนนอนเขาเนี่ยไอใบเนี่ยกี่ปีแล้วเราไม่เคยไปขึ้นบ้านคนจนเลยไปดูซิมุ้งมุ้งเนี่ยดำขนาดไหนแล้วถ้าเราแบบนี้นะแล้วเวลาเรารักใครคนจนปั๊บแล้วอัลลอฮ์จะรักเราเวลาอัลลอฮ์รักเราจำให้ดีคนบนโลกก็จะรักเราคนเกลียดคนดีมีที่ไหนอะพวกอิจฉาทั้งนั้นแหละจำให้ดีนะคนดีอยู่ที่ไหนใครก็รักคนที่เกลียดคนดีคือคนอิจฉาและยิ่งคนใจบุญนะอัลลอฮ์ถามว่าวันที่ตายอะวะลาก็ถามว่าใครวะนิซาซาไหนมึงจำไม่ได้ไงเขาชอบทำบุญน่ะใครผ่านบ้านเขาเดี๋ยวให้แกงเดี๋ยวแจกตังค์อัลลอฮ์เห็นมั้ยชาวสวรรค์มีมะหยัดหนึ่งถูกแบกมามะหยัดถูกแบกมาชาวประชาชนก็บอกมะหยัดเนี่ยไม่ดีไม่ดี
นบีบอกวะญะบัตวะญะบัตเอ้านบีอะไรบอกวะญะบัตอีกมัยยัดนึงถูกแม่แบกมามัยยัดเนี่ยเป็นคนดีนบีก็บอกวะญะบัตวะญะบัตซอฮาบะห์ถามเลยนบีวะญะบัตแปลว่าอะไรนบีบอกอันตุมชูฮาดาอุลลอฟิลอัรดีพวกเจ้าเนี่ยเป็นสักขีพยานบนโลกดุนยาใบนี้ถ้าพวกเจ้าทั้งหมดนี้ยืนยันว่าคนนี้เป็นคนดีดะคอลันยันนะมัยยัดนี้เข้าสวรรค์แต่ถ้าหากว่าพวกเจ้ายืนยันว่าไอ้คนๆเนี้ยโอ้โหมึงใหญ่กูพูดเลยถ้ากูพูดไปก็นินทาคนตายบาเปล่าๆลองนึกสิเนี่ยๆๆลองสมมุติตายคนจะพูดถึงเรายังไงเดี๋ยวไปถึงตอนนั้นฉะนั้นเวลาไปถามในหมู่เกมเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้ไม่มีใครรู้จักเราเลยหรอเป็นคนจนก็บอกแล้วคำพูดดีๆยังเป็นซอดากอดาไม่ใช่หรอกนี่จนมีคนจนแบบนี้เหมือนกันจนไม่มีตังค์สู้เราต้องจ้างโต๊ะเสียคนจนไม่เคยมากว่าสู้เราเลยนี่จนยันตายจนแล้วไม่มีจิตสาธารณะเราเกิดเป็นคนจนไม่มีตังค์บริจาคเอาอะไรล่ะสิ่งที่ดีในตัวเราอะโอ้เราแรงดีวันศุกร์นี้โต๊ะอิหม่ามศุกร์นี้บอกโต๊ะเสียหยุดฉันผัวฉันลูกฉันจะมาเก็บกวาดสุราเองเห็นนะลองเจตนาดีดูคนจนเนี่ยผมเห็นคนจนก็จนดีไม่ดีว่าสุราอีกแต่ตัวเองไม่เคยมากวาดสู้เราเลยไม่เช็ดสู้เราเลยแต่ถ้าจนเนี่ยมาเช็ดสู้เราถามว่าคนรวยๆเนี่ยเขาเห็นเขาทำไงหุยบ้านนี้มันจนนุ้ยดูดิแม่งขยันว่ามันยอมเสียสละวันศุกร์นี้ขอทำความสะอาดบางยีมานไม่ให้ตังค์เหรอถ้าเจอแบบนี้ให้ไหมให้ดีไม่ดีก็โอ้บ้านนี้ดีเว้ยเฮ้ยไอ้บ้านนี้มาทำความสะอาดสู้เราอีกแล้วดีไม่ดีไอ้คนนู้นเอาของมาให้คนนี้เอาตังค์มาให้วันศุกร์กลับดีไม่ดีได้ข่าวสารกลับบ้านอีกนี่แหละเขาเรียกคนจนที่ไม่ฉลาดเซ่ออยู่บ้านไปเถอะลองหัดฉลาดสิครับลองเสียสละในเรื่องของศาสนามีผู้หญิงคนเดียวที่นบีตามไปละหมาดเนี่ยเพราะทำความสะอาดสุราอย่าคิดว่าทำความสะอาดสุราเป็นเรื่องเล็กนะนบีตำหนิซอฮาบะห์ถึงขั้นตำหนิซอฮาบะห์นบีมาอยู่วันหนึ่งเอ๊คนตายคนนี้ไปไหนผู้หญิงคนนี้ไปไหนอ๋อตายไปแล้วเอ้าทำไมไม่บอกฉันทำไมไม่บอกโอ้ก็ซอฮาบะห์คิดว่าโต๊ะเสียจะสำคัญอะไรพวกเราจัดการไม่ต้องบอกนบีบอกทีหลังอย่านะถ้ามีคนตายต้องบอกฉันเพราะนบีนี่เขาจะขอดุอาให้แล้วนบีทำไงคนตายคนนั้นฝังอยู่ที่ไหนพาฉันไปหน่อยนบีไปละหมาดยันกุโบเห็นไหมโต๊ะเสียนั้นผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าเสียงนี้ไปถึงไหนถ้าถึงคนจนนะมาทำความสะอาดสู้เราด่วนเลยจำไว้วันนี้นะมาทำความสะอาดสู้เราแล้วจะรู้ว่าทำความสะอาดบ้านของอัลลอฮ์เขาจะได้อะไรไม่มีหรอกคนรวยๆที่นี่จะบอกว่าทำเอาหูไปนาวตาไปได้ใจดีทั้งนั้นถ้าใจไม่ดีไม่มีแบบนี้หรอกอโลผมมองทีไรละกลุ่มแม่อยากจะมีบ้านสักหลังนั้นชีวิตให้เรารู้นะครับว่าการบริจาคต้องฉลาดยุคนี้ยุคดิจิตอลตังดีที่สุดไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะให้บ้านคนจนนะครับข้าวสารน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาไปเถอะครับให้เลยสิ่งสำคัญสำหรับคนจนข้าวเดี๋ยวนี้ก็แพงนะครับนั้นเราจะบริจาคอะไรดูว่าเหมาะสมกับเขาด้วยนะครับแหมเอาผ้าตะละกงอีหยาไปฝากคนจนอีหากูเนี่ยนะหิวอยู่มึงเอาตะละกงมาให้กูดีไหมดีเอาให้ตะละกงนะแจกถามว่าใครก็ชอบแต่ถามว่าให้ข้าวสารกับตะละกงถามว่าเขาจะเอาไหนบ้านคนจนเนี่ยเราต้องดูด้วยเนี่ยเขาจะได้คุ้มีหยาบเขาใช่มันดีแต่ถ้าให้ข้าวสารล่ะให้ข้าวสารหอมมะลิตาส้มโอสักถังนึงอ่ะ600บาทโอ้โหนุ่มเหลือเกินกูกินข้าวแข็งมาเนี่ย
เห็นไหมฉันชีวิตเราดูด้วยนะครับอ้าวแล้วก็ถ้าหากเขาบอกนี่แล้วอัลลอฮ์บอกไงยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตุบติลูซอดะกอติกุมบินมันนีวัลอาซาอย่าทำลายซอดะกอของเราโดยการรำเลิกบุญคุณอย่าทำลายรำเลิกบุญคุณสมมุติตัวอย่างเราเนี่ยช่วยสู้เรามาแต่วันหนึ่งเอาผิดใจกับกรรมการหรือผิดใจกับโต๊ะอิหม่ามแม่กูเนี่ยทำตั้งเยอะดูมันหมดเลยหมดแล้วเห็นไหมอย่าตาประตูอะไรลาตุบตีลูซอดากอติกุมบินมันนิวัลอาซานี่แหละถึงน่ากลัวเวลามันหมดไปแล้วอะแล้วอัลลอฮ์ก็เปรียบเสมือนคนที่รำเลิกบุญคุณเหมือนกับก้อนหินใสๆแล้วก็มีฝุ่นมาจับบนก้อนหินใสๆนี้มันไม่มีอะไรขรุขระเลยมันใสลื่นเหมือนลูกแก้วแล้วก็ฝุ่นมาจับวันหนึ่งฝนมาชำระหินก้อนนี้เนี่ยไอ้ฝุ่นที่อยู่บนก้อนหินที่ใสๆมันจะเหลือไหมไม่เหลืออัลลอฮ์จึงเปรียบว่าการซอดาเกาะห์แล้วลำเลิกบุญคุณเหมือนกับก้อนหินแบบนี้แหละนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าทำยิ่งได้แต่เวลาเราทำแล้วรักษามันให้ดีอย่าให้มันหายแล้วเวลาทำแล้วทำกับใครข้อที่สองทำกับใครอ๋อคนจนๆก่อนเวลาดูแลคนจนพี่น้องไม่ต้องให้เขารวยหรอกดูแลเขาพอมีกินไอ้ประโยคว่ามูเกมเราประเทศเราต้องรวยแล้วใครจะเป็นคนรับจ้างเอ้าบอกสิประเทศไทยรวยหมดเลยแล้วใครอ่ะใครจะเป็นคนปลูกบ้านให้เราจะไปตามช่างที่ไหนเอาอาจารย์ก็เอาช่างต่างประเทศเอาเขมรก็บอกประเทศเราต้องรวยทั้งหมดจะไปตามเหี้ยไงเกิดมาบนโลกใบนี้พี่น้องครับเดินตามวัฏจักรคนถ้าอัลเลาะห์ให้จนยังง่ายกว่าจนแต่จนแล้วมีความสุขมีไหมมีรวยแล้วมีทุกข์มีไหมมีรวยนอนไม่หลับมีเยอะแยะมีตังค์ไม่รู้กี่ล้านล้างไตเอาไหมมีตังค์10ล้านล้างไตอาทิตย์ละ3วันเอาไหมเฮ้ยโอ้โหกินอะไรก็ไม่ได้ไปแล้วปั๊บปั๊บปั๊บเลือดดูแค่ล้างไตนั่นแหละมีตังค์100ล้านนอนกินอาหารทางสายโอ้โหบ้านเนี้ยดีเนาะรวยว่ะอยู่โรงพยาบาลรามห้องละหมื่นนอนสบายเลยถามเขาสิสบายไม่ถามก่อนเอาสายแย่จมูกมันสบายตรงไหนเวลาจะกินอาหารเขาบดแล้วก็แหมยังก็กอกน้ำมันบินซินโอ้โหเด้ลูกดีสบายมาเป็นไงโอ้โหพยาบาลมาดูแลอย่างดีโอ้โหทำให้ดีกับมาถามว่าเอาไหมนอนกินข้าวทั้งสายคนเรามันอยู่ที่พอไอ้นะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกพอเพียงถ้าคนรู้จักว่าพอเพียงคนรวยเนี่ยพี่น้องถ้ารู้จักว่าพอเพียงถึงมีแต่เขาก็มีความสุขแต่คนไม่รู้จักว่าพอนะก็พูดดินบีเล่าให้ฟังให้มีภูเขาเป็นทองมันก็ไม่หยุดหรอกเห็นป่ะล่ะนักการเมืองอ่ะมีเงินเป็นร้อยๆล้านพันๆล้านมันยังโกงอยู่ดีอาจารย์รู้ได้ไงเขาโกงไม่ต้องหรอกผมรู้วิธีโกงมันเยอะอ๋อมันมีวิธีมันมีวิธีนะครับแล้วจะไปทำได้ยังไงอ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีตังน้อยแต่เราสบายสังกายแข็งแรงมีลูกเหมือนผมเคยเล่าแล้วมีผัวเมียอีสานคู่หนึ่งไปทำงานก่อสร้างที่ถนนแล้วก็ทำสะพานข้ามอ๋อพี่น้องเขาว่าแดดกะลิกะลิเลยเขานั่งอยู่ใต้สะพานนะผมเห็นภรรยาเขาอะเอาข้าวเหนียวจิ้มแจ่วแล้วก็ป้อนปากสามีเห็นไหมความสุขแบบเนี้ยมียังหรือเราป้อนภรรยาตลอดดูดินึกความสุขเขายิ้มกันแล้วลูกเขายังเล็กเลยวิ่งวิ่งวิ่งนั่น
เรานี่อยู่ในแอร์เครียดมีแต่เรื่องเครียดลูกมันติดน้ำท่อมเห็นไหมฉะนั้นนบีถึงขอดูอาต้นหนึ่งอัลลอฮุมมายินนีอูซุบิกะมินนับซิลลาตัชบะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ชีวิตของฉันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินนับซิลลาตัชบะนับซินแปลว่าจิตใจหัวใจลาตัชบะที่ไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอแต่ถ้ารู้จักอิ่มจักพออัลลอฮ์มันมีความสุขนะครับมีครอบครัวบางครอบครัวนะรวยแต่ไม่เคยกินข้าวกับลูกเลยลูกไม่เคยมากินกับพ่อแม่ด้วยซ้ำมีไหมมีกินในห้องตัวเองไปเรียนหนังสือกลับมามีเฟอร์นิเจอร์อะไรในห้องสุดท้ายไม่ค่อยได้นั่งกับคุยกับพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่ก็บางทีก็ไม่ได้คุยกับผัวด้วยคุยกับชาวบ้านเยอะกับผัวอีกผัวก็คุยกับชาวบ้านเยอะกับเมียอีกนี่โลกต่อไปในอนาคตจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นผู้ชายก็จะคุยกับพวกขนาดเข้าห้องยังนอนหันหลังกันเลยมันเกิดอะไรขึ้นภรรยากับเครื่องนึงคุยกับบังหวังสามีก็คุยกับนิดานี่อนาคตถ้าขาดศาสนาทำได้หมดเลยครับถ้าศาสนาอ่อนแอในหัวใจทำได้หมดเลยแค่คุยเองผิดด้วยเหรอไอ้เวลาไอ้ทางนี้ทำเดี๋ยวกูเอามั่งและสุดท้ายเป็นไงพ่อก็อยู่มุมแนงแม่มุมหนึ่งมีเพื่อนเป็นโทรศัพท์ถามว่าสุขจริงหรือเปล่าสุขจริงหรือเปล่านั้นลองหันมาดูนะครับมาใช้สังคมอิสลามนะครับลองดินี่เดี๋ยวนี้อันละบางคนก็อาจจะมีความสุขกันแล้วไปไม่มีปัญหาหรอกแต่มันใช่ชีวิตครอบครัวไหมอยู่กับโทรศัพท์จนกระทั่งไม่มีเวลาจะนั่งคุยกับเมียคุยกับเมีย 3-4 คำเองแปะแยกแล้วกูเล่นกูดีกว่านี่ไงสิ่งมาสยัดเหล่านี้มันเข้ามาล่อหลอกก็อันนี้แค่บอกผมก็เตือนตัวผมเองด้วยนะครับผมเองเนี่ยออกบรรยายเยอะชีวิตผมไปไหนก็แม่บ้านก็ไปด้วยนั่งตะเลงตะเลงกันไปเอาเราขับรถเขาก็เล่นโทรศัพท์เบื่อก็คุยกันบ้างบางทีก็ทะเลาะกันบ้างบางทีก็แย่กันบ้างก็แล้วแต่บางทีก็ตบหัวกันบ้างชีวิตมันต้องไอ้นั่นด้วยนะครับแบ่งเวลาให้ชีวิตครอบครัวบ้างไม่ใช่ให้กับครอบครัวคนอื่นหมดเลยไอ้บางหวังก็คุยกับเมียเราเราก็คุยกับเมียคนอื่นเนี่ยมันใช่ป่ะล่ะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวถ้าไม่เกิดไม่เป็นไรหรอกครับคนมีเมียสองคนก็จัดการแบ่งนบีตั้ง11ยังแบ่งได้เลยนะใช่ไหมวิญญาณสงสัยจะมีเรื่องดีอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนะครับอ้าวอันนี้เรื่องเงินนะหมดเวลายังเนี่ยผมจะต่ออีก2หะดีษได้ไหมฮะโอเคนะห้ามลุกนะลุกเลิกนะหะดีษต่อมาอันนี้เรื่องให้กำลังใจแล้วก็ปลอบใจนบีบอกไงมันนัฟฟาซาอันมุมินกุรบาตันมินกุรบิดดุนยานัฟฟาซัลลอฮุอันฮุกุรบาตันมินกุรบีเจ้ามินกิยามะใครก็ตามให้ความอบอุ่นใจสบายใจกับเพื่อนเอ้ยมึงไม่ต้องหรอกนะอัลลอฮ์ไอคนนี้ก็กุ้มผัวเพิ่งตายก็ไปปลอบมึงไม่ต้องกลัวนะแหมเอาหน้าเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนมึงเออไอ้นี่ก็สบายใจมึงไม่ต้องกลัวหรอกผัวมึงตายไปเดี๋ยวกูหาให้ใหม่แต่อย่าเพิ่งหานะของอิดด้าเนี่ยใครก็ตามที่สามีตายต้องคลองอิดด้า4เดือน10วันนี่ผัวตายอาทิตย์เดียวแป๋นๆๆๆไปแล้วไปไหนไปนั่งร้านโจ๊กแล้วไม่ได้นะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอยู่บ้าน4เดือน10วัน
โอ้จานไหวเหรออ้าวคนไม่ไหวคือไม่ผู้ไม่ศรัทธาเพราะสูตรที่อัลลอฮ์บอกต้องอยู่4เดือน10วันผัวตายนี่ตายได้อาทิตย์เดียวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วดีไม่ดีออกกินน้ำชาบาปนะบาปต้องอยู่บ้าน4เดือน10วันจะออกไปซื้อแล้วก็กลับได้เพราะไม่มีใครซื้อให้แต่ลูกก็มีใครก็มีไม่ให้ลูกกูไปเองกูอยากจะไปเจอพวกไปนั่งคุยด้วยบาปไหมบาปจะไม่ดีนะใครที่มีสามีแล้วสามีตายคลองอิดดะ4เดือน10วันไปกระแดะกระแดะกระแดะไม่ได้ไปอยู่นิ่งโอ้โหจาน4เดือนตายแง่แง่ผมเห็นน่ะผัวตายแป๊บเดียวไม่เกิน2เดือนเองออกกินน้ำชาแล้วแหมแต่งตัวแม่ไม้คนนี้สวยเว้ยกระดังงาลนไฟเด็กๆไม่รู้หรอกกระดังงาลนไฟคืออะไรเด็กรู้ไหมไม่รู้กระดังงาลนไฟก็เปรียบเทียบเรื่องแม่ไม้นะครับนั้นต้องดูให้ดีเนี่ยเราต้องเรียนนะครับคราวนี้เราไปปลอบใจเราเนี่ยนะเพื่อนสามีตายเราไปปลอบใจทำไมคนแบบนี้ทำให้คนนั้นคนเนี่ยเวลาใครอยู่ใกล้แล้วสบายใจพี่น้องจำให้ดีนะคนแบบเนี้ยหาไว้และถ้าเราเป็นคนบ้านนู้นทุกข์ใจเราก็ไปปลอบใจเจอเพื่อนพูดจาดีวันกิยามะห์ขณะที่เขาไปรอที่ทุ่งมาชัดวันนั้นจะเป็นวันที่กุ้มใจที่สุดอัลลอฮ์จะให้คนคนนี้สบายใจยืนรออัลลอฮ์แบบหน้าบานสบายใจแต่ใครเนี่ยเพราะวันนั้นพี่น้องรู้ไหมบัญชีจะมามือซ้ายมือขวาที่ทุ่งมาชัดมันกลัวที่สุดแล้วอัลลอฮ์จะมาล่าช้าอัลลอฮ์จะไม่เสด็จมาเร็วเพราะอัลลอฮ์จะมาสอบสวนด้วยตัวของพวกเองวันนั้นอัลลอฮ์จะมาสอบสวนเองแล้วเราจะรอคอยเอาลองดูไอ้แค่สอบเท่านั้นน่ะแค่สอบเท่านั้นแหละเรายังตื่นเต้นเลยสอบผ่านไม่ผ่านและนี่นะสอบเรื่องนรกสวรรค์นั่นแหละถ้าใครทำให้คนสบายอกสบายใจในดุนยานี้อัลลอฮ์จะให้เขาสบายอกสบายใจในวันกิยามะห์ตอนที่ไปอยู่ที่ทุ่งมะชัรนะครับอันนี้ก็ให้เรารู้อันที่สองมันยัสรออะลามุซิรินยัสรัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามช่วยเหลือคนลำบากพี่น้องช่วยเหลือคนลำบากนะดูนะอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเขาบนดุนยานี้และก็อาคิเราะห์ด้วยมันไม่ใช่ง่ายๆนะเวลาเราช่วยคนลำบากเขาบอกการช่วยคนลำบากยังไงรู้ไหมให้ตังค์เขาเนี่ยให้เขาลืมตาอ้าปากได้หัดบังหวังยืมตังค์หน่อยสิเท่าไรอ่ะ500ไม่มีมีเอาไปหมดเลยเริ่มโกหกยังพี่น้องจำให้ดีนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เกิดมาเป็นที่พึ่งของคนขอให้ฉันได้เป็นที่พึ่งของคนจะรวยจะจนไม่เกี่ยวขอให้ฉันมีโอกาสได้เป็นที่พึ่งของคนเวลาเขามายืมสมมุติผมแนะนำนะครับก็เอามาจากหะดีษมาจากกุรอานแล้วทุกวันนี้ผมก็ทำนะอูซบิลละผมก็ทำใครมายืมตังค์ผมเฮ้ยอาจารย์ยืมตังค์ 5,000 ไอ้ถ้าอย่างนี้พอให้ได้เอาละเรารู้แล้วถ้าเราให้ยืมกว่ามันจะใช้เรานะเอ้ยอัลลอฮ์จดผลดีผลบุญบุญเราฝากธนาคารแล้วใครยืมตังค์เรามันบอกอาจารย์1เดือนเอาไปเลย1เดือน 5,000 เรารอเลยอัลลอฮ์จดแล้ววันนี้30วันกว่ามันจะมาคืนแต่ถ้ามันไม่มาล่ะอย่าทวงจำไม่ดีนะพี่น้องวัดอีหม่านกันตรงใครเป็นหนี้เราอย่าทวงทวงกับอัลลอฮ์นู่นโออัลลอฮ์ขอฉันมีริซกีตังในธนาคารยังมีเป็นแสนมีคนยืมเงินเราไปหมื่นจะทวงทำไมเพราะก็รู้ว่าไปทวงก็ไม่ได้แล้วไปทวงตังไม่ได้เสียพวกอีกโดนกี่อย่างอาจารย์อาลีหนึ่งตังก็ไม่ได้สองพวกก็หายมันยืมสิดีผมเนี่ยนะชอบนะไอ้ใครยืมผม500,000มาเหอะกูจะยืมมันทั้งกระปงเลยเขาเนี่ยยังเป็นหนี้กูหมดแล้วผมชอบ
แล้วก็เวลาคนมายืมเนี่ยเราดูด้วยดูกำลังเราด้วยจานยืมเงินหมื่นโอ้หมื่นหนึ่งคงไม่มีไม่ถึงสัก 3,000 ได้ไหมคนเดือดร้อนเนี่ย 3,000 มันก็เอาและเรารู้มันไม่คืนหรอกแล้วให้ต้องดูด้วยให้เนี่ยคิดด้วยว่ามีโอกาสไม่คืนสูงแล้วเราทำไงทวงกับอัลลอฮ์เราให้ตังค์เขายืมแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราป่วยล่ะอัลลอฮ์ไม่ให้เราป่วยของในตู้เย็นก็มีจะไปทวงตังค์เขาทำไมตังค์ในธนาคารก็มีจี้ก็เท่ากะลาจะไปควงทำไมคนเนี่ยเวลาเราทวงกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เองแหละวันหนึ่งโอ้โหติดหนี้เรา10ปีวันหนึ่งเขารวยขึ้นมาเอาเงินมาคืนบางทีเอาตังค์มาคืนนะยืมมานานละรู้ว่าบางทีคงไม่ค่อยชอบขี้หน้าฉันหรอกวันนี้เอามาคืนอัลลอฮ์ให้เขาเอามาคืนนั้นวันนี้ผมอยากจะให้อีหม่านขั้นสูงสุดนั่นก็คือใครยืมตังค์อย่าทวงแล้วทวงกับใครอะทวงกับอัลลอฮ์นู่นค่าไฟก็ไม่มีในตู้เย็นก็ไม่มีตังค์ในธนาคารก็ไม่มีคอยไปทวงนี่โอ้โหตังค์อีกเป็นแสนแสนเขายืมหมื่นหนึ่งก็ปล่อยไปสิให้อัลลอฮ์จดผลบุญเรามึงไม่คืนใช่ไหมมึงกูรอแล้วกูรอรับผลบุญผมเนี่ยขอดุอานะผมเนี่ยอยากให้คนมายืมตังค์ผมคนละ500คนละ 1,000 ทั้งหมู่เก็มเลยผมอยากเป็นแบบนั้นแล้วคิดเดียวเนี่ยมึงไอ้นี่ลูกหนี้ผมหมดเลยเดินไปกลุ่มเห็นไหมแล้วก็ลูกหนี้มีเป็นร้อยเราเสียเงินตั้งงบไว้เลยถ้าคนมีเป็น10ล้านนะตั้งเงินเลย500,000สำหรับคนจนยืมลองทำดูสิครับ500,000ให้คนจนยืมแล้วอย่าทวงแล้วเราดูสิความรักจะเกิดยังไงคนจนในหมู่เก็บร้อยคนยืมเงินเราดะออของมันขนาดไหนคนจนที่แบบบุเรด้วยไม่ดีเอาปล่อยมันไปแต่คนจนที่เป็นคนดีเวลาเขาก้มสุญูดโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้หัดยาคนนี้นะคะมีตังค์เยอะๆเขาจะได้ไม่ทวงฉันเขาขอดูอานั่นลองดูอีมานขั้นสูงสุดให้คนยืมตังค์อย่าทวงผมนี่ให้คนยืมเยอะนะผมไม่เคยทวงเลยไม่ได้บอกว่าผมดีนะผมที่เอามาบอกเนี่ยเราจะคุยกันแล้วไม่ได้เล่าว่าตัวเองเป็นคนดีที่ผมอยากทำแบบเนี้ยเพื่อจะลบล้างบาปในตอนหนุ่มๆ มันก็เยอะเหมือนกันนะครับหนังกลางแปลง7วันกูก็7วันบางทีมา7วันมั้ยล่ะนั่นไงแล้วก็ไปนี่ตะหัวค่ำกลับซุบโบตะวันไม่ขึ้นไม่กลับหรอกหนัง7เรื่องมันก็ซุบโบดินั่งดูอยู่งี้เห็นนะเราก็ต้องมาลบล้างบาปของเราอะไรที่ผ่านมานั้นอีหม่านขั้นสูงสุดใครรวยๆเนี่ยนี่มีรวยเยอะแถบนี้ผมรู้นะครับรู้อย่ามาอยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวไปขอกันแหละหัดยาแทนจะนอนสบายกริ๊งกริ๊งมีหัดยาคนหนึ่งคนรวยอยู่บางกะปิเขาติดป้ายเลยไม่ต้องมาขอให้มาวันนี้เขาเตรียมเงินไว้เลยทุกวันจันทร์คนจนมารอเลยเขาแจกตังค์เลยใครจะมีธุระอะไรให้มาวันจันทร์วันนั้นพร้อมแจกพร้อมให้ยืมมีคนบางกะปินะครับเห็นไหมเขาทำแบบเป็นวันเลยไม่งั้นเขาไม่ได้นอนนี่มีนั่นใครมีตังค์ทำแบบนี้แล้วก็คิดดูดิไอ้คนจนมุสสามยี่สิบคนมันจะไม่มีคนดีเลยเหรอคนจนที่เป็นคนดีชอบละหมาดอ่ะถามดิเราสะสมเงินฝากธนาคารกับคนเหล่านั้นเราไม่ทวงเขาก็มีแต่ขอดูอาให้เราขอดูอาให้เราแล้วเราก็มีโอ้โหนี่มีหนี้เต็มเลยลองทำดูนะครับเราไม่ทวงแล้วก็นานๆเข้าดูแล้วยกให้มันเลยเวลาเราตายเมื่อไหร่ปั๊บบอกลูกเลยลูกคนที่เป็นหนี้มะทั้งหมดลูกห้ามทวงนะมะยกให้เลยก็มะยังทิ้งนาไว้ตั้งเยอะอพาร์ตเมนต์อีก3อันจะไปทวงทําไมกับคนจนทวงทําไมคนจนเกิดมาต้องดูแลคนจนนะอูซุบิลลาห์ผมนี่ทําไมผมถึงดูแลคนจนผมไม่มีตังค์แต่ผมรู้ว่าในตัวผมเนี่ยปากเนี่ยปากดีผมดูแล้วตั้งหัวจรดเท้ามีปากเองดีขาก็ไม่ค่อยดีเป็นเกาข้างในก็เป็นเบาหวานแม่บ้านบอกทำไมดูผอมจังสงสัยลดหุ่นหนึ่งเปล่าหรอกเบาหวานกิน
นั่นผมไม่มีตังค์แต่ผมจะทำยังไงดูแลคนจนก็คือออกโทรทัศน์แล้วก็ขอเงินชาวบ้านเพื่อไปดูแลคนจนผมดูแลคนจนเดือนละ 400,000 นะครับเดือนละ 400,000 ทุกเดือนคนจนเด็กกำพร้ายากจนคนพิการเด็กเรียนต่างประเทศครูสอนศาสนาทุกเดือนต้องจ่าย 400,000 กับสิ่งที่ผ่านมานะของข้างหน้าไม่รู้แต่ที่ผ่านมาเดือนละ 400,000 ตังชาวบ้านหมดเลยเด็กต่างประเทศผมส่งเรียนหลายคนนะครับเบ็ดเสร็จ37คนกินทุนของมูลนิธิของ TM แล้วชาวบ้านจนๆอีกหลายบ้างกำพร้าอีกแล้วก็เด็กพิการ20ครอบครัว40ครอบครัวพวกพิการอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยตรงศรีนครินทร์นี่ไทยพุทธด้วยมุสลิมด้วยโอ้โหพิการพูดก็ไม่ได้ทุกเดือนผมเอาตังค์ไปจ่ายเอาอาหารไปให้ตังค์ของพี่น้องหมดเลยที่เล่านี่ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีนะเอาตังค์ของพี่น้องแหละไปทำดีนะครับนั่นให้รู้ไว้นะครับว่าสุดยอดอีหม่านที่จะทดสอบให้คนยืมตังค์แล้วไม่ทวงแล้วเป็นยังไงล่ะอัลลอฮ์ก็จะให้เขาสะดวกสบายดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็สบายอาคิเราะห์ก็สบายเพราะบัญชีความดีมันเข้าทุกวันทุกวันทุกวันไม่ต้องเกี่ยวละหมาดเลยไม่ได้เกี่ยวกับบวชเลยมาทุกวักกะตูและนอกจากนั้นไอ้คนที่จนมันก็ขอดุอาอีกโออัลลอฮ์ขอให้หัจญะห์บ้านนี้นะเขามีตังค์เยอะๆเดี๋ยวฉันจะไปยืมเขาใหม่เขาก็ขอแบบนี้นั้นลองทำดูนะครับสองต้นนี้มันนัฟฟาซาอันมุมินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟฟาซัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบีเยามินกิยามะอันที่สองมันยัสซะรออะลามุอ์ซิรินยัสซะรอลลอฮุอะลัยฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์สุดท้ายมีคนบอกให้พูดเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์นิดนึงพี่น้องจำให้ดีนะสัญญาณกิยามะห์เนี่ยคำถามใช่มั้ยสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยรู้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรมากเพราะพวกเราไม่ได้อยู่จำให้ดีพวกเราไม่มีโอกาสอยู่ถึงวันกิยามะห์แค่รับฟังไว้กันแล้วแหละจะอยู่ได้ไงอ่ะนี่อายุเท่าไหร่แล้วสัญญาณใหญ่ยังไม่มาเลยผู้ชายคนหนึ่งจะปกครองผู้หญิง50คนทั่วทุกหัวระแหงผู้หญิงจะตบตีกันแย่งผู้ชายโอ้ยังมีเยอะนบีอีซายังไม่ลงมาเลยดัจญาลก็ยังไม่มาดัจญาลต้องมาก่อนดัจญาลจะเอาคนที่เชื่อมันนี่คิดดูดัจญาลความเก่งของมันมันสั่งฝนตกได้แล้วใครจะไม่เชื่อล่ะมันนั่นแหละสุดท้ายเวลาความชั่วมันเยอะอัลลอฮ์ก็จะให้นบีอีซาลงมาจากฟากฟ้าลงมาเรียกร้องศาสนาบนแนวทางของนบีมูฮัมหมัดหมดเลยแล้วนบีมูซานบีอีซาจะนำทัพมุสลิมสู้กับยิวยิวตอนนี้ไม่ต้องเราไม่ชนะหรอกครับนู่นชนะยิวนบีอีซานู่นไอตอนนี้เนี่ยไม่จะไปชนะยิวเลยไปแย่รังแตนแล้วดูดิขาขาดหัวขาดแขนขาดยิวไม่ได้ขาดสักอันนึงปาเลสไตน์เอาล้อนางสารวันนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยถ้าใครมีโอกาสนะโอ้โหเห็นแล้วนางสารแต่ไอเหตุการณ์แบบเนี้ยใครเป็นคนสร้างให้เกิดเราไม่ไปบอกหรอกพวกนั้นผิดพวกนี้ถูกแต่ผลที่ตามมาใครเป็นคนรับกรรมใครเป็นคนรับกรรมไอทางนู้นยิงไอ้ทางยิวกูไม่ยิงทหารมันว่ายิงเข้าพวกปาเลสไตน์พวกมุสลิมเห็นดูดิเห็นป่ะพังพังบังบังเห็นล่าของศาลนะครับเราก็ขอดุอาแล้วนะครับขอให้พี่น้องเราปลอดภัยที่เราทำได้มีตังก็บริจาคแต่ยิวจะแพ้วันที่นบีอีซาลงมานั่นคือสัญญาณวันกิยามะห์นบีอีซาจะนำพี่น้องมุสลิมฆ่ายิวหมดเลยคิดดูนะขนาดยิวนี่ไปแอบอยู่ข้างก้อนหินหินพุได้ไป
ไปแอบข้างต้นไม้ต้นไม้ก็จะบอกกับมุสลิมว่ายิวอยู่ข้างหลังยิวอยู่ข้างหลังถูกฆ่าราบยิวจะไปแอบอยู่ต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่ากอรกอตต้นกอรกอตมันเป็นต้นไม้ยิวมันไม่พูดอะไรเลยผมเคยไปปาเลสไตน์ไปอักซอมาบ้านยิวทั้งหมดมันรู้ในกุรอานบอกในหะดีษบอกมันรู้เกือบทุกบ้านที่ผมไปดูมันปลูกต้นไม้ชุดหนึ่งคือว่ากอดกอดไว้หน้าบ้านทุกบ้านเลยทุกบ้านเลยเพราะต้นไม้ชนิดเดียวที่ไม่พูดว่ายิวอยู่ข้างหลังแต่ต้นไม้ทั้งหมดหินทุกก้อนที่ยิวไปแอบปั๊บหินก็จะพูดนี่นี่วันกิยามใกล้วันกิยามัดนี่เนี่ยหินพูดได้ต้นไม้พูดได้นบีมูนบีอีสาจะปราบหลังจากนบีอีสาปราบแล้วอยู่ยังสงบร่มเย็น7ปีนะครับแล้ววันกิยามัตเกิดน่ะไม่มีมะมุมินคนใดแล้วจำไม่ดีนะอัลลอฮ์จะให้ลมชนิดหนึ่งชื่อลมเย็นมาจากทิศของชามลมนี้จะปิดชีวิตของมุมินทั้งหมดเลยมุมินให้ไปอยู่ในภูเขาไปอยู่ที่ไหนมุมินที่เป็นคนดีๆอัลลอฮ์ให้ตายหมดเลยเพราะอัลลอฮ์จะไม่ให้มุมินเห็นเหตุการณ์วันกิยามะห์เพราะมันน่ากลัวสยดสยองหลังจากมุมินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตายหมดแล้วเหลือแต่พวกเลวๆต่างคนต่างทำซีนาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครว่าแล้วตัวใครตัวมันวันที่มีแต่ความเลวทั่วโลกหมดเลยวันนั้นอัลลอฮ์จะส่งอิสราเฟลอิสราเฟลเป่าสัญญาณวันกิยามะห์วันกิยามะห์พี่น้องรู้ไหมดวงดาวที่อยู่บนฟ้าจะลงมาบนพื้นโลกไหม้หมดภูเขากระจายภูเขานี่จะกระจายเป็นปุยนุ่นเลยและทะเลลุกเป็นไฟโหยมีเยอะความหวาดกลัวอัลลอฮ์ไม่เห็นหรอกอัลลอฮ์ไม่ให้มุมินอย่างพวกเราเห็นอัลลอฮ์ให้ตายก่อนด้วยกับลมปิดชีวิตเรียกลมเย็นเหลือแต่คนเลวหมดเลยเวลาคนเลวเต็มโลกเลยวันนั้นแหละวันอวสานของโลกและหลังจากนั้นมนุษย์ก็จะตายทั้งหมดไปชั่วระยะหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะห์อิสราเฟลเป่าสังครั้งที่สองเรียกเป่าสัญญาณครั้งที่สองมนุษย์ก็จะฟื้นขึ้นมาแต่ก่อนจะฟื้นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ฝนตกลงมาคนที่อยู่ในกุโบทั้งหมดที่ตายตั้งแต่ยุคนบีอาดัมจะมีฝนฝนหนึ่งลงมาและน้ำฝนเนี่ยมันจะซ่อไปและจะไปถูกกับกระดูกก้นกบของคนตายหลังจากนั้นเวลาถูกแล้วเนื้อก็จะงอกออกมาเป็นคนแบบนี้แหละแต่ตัวใหญ่หมดแล้ววันนั้นจะมาเด็บแคะๆนี้หรอกนะครับเป็นสูงอย่างนบีอาดัมหนึ่งแล้วก็จะงอกออกมาเวลางอกเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ฟื้นอีกทีหนึ่งเวลาร่างครบแล้วอะไรแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ฟื้นจะอยู่ทิศไหนก็แล้วแต่มนุษย์ทุกคนจะตื่นขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยกายแก้ผ้าทั้งหมดเลยเหมือนกับวันนิคอดแต่ไม่มีใครมาสนโอ้โหกูได้เห็นของน้องอ้ําแล้วอัลลอฮ์น้องอ้ําดูดิดูดิขาวไม่มีใครสนหรอกครับทุกคนเนี่ยความที่ไม่สนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมจนกระทั่งลูกยังไม่สนแม่เลยแม่อยู่ไหนไม่มีใครสนลูกแม่พ่อไม่มีใครสนต่างคนจะมุ่งไปทุ่งมาชัดไปอยู่ที่ทุ่งมาชัดโอ้โหพี่น้องน่ากลัวขนาดลูกก็ไม่สนมัดเอ้ยรอมาด้วยไม่สนวันนั้นไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอยู่ในซูเราะห์อันมุมินูนไม่มีกันแล้วเจ้าต่างคนต่างไปนู่นเพราะมันคือนรกสวรรค์เพราะวันนั้นคือความจริงแล้วไอ้คนที่บอกไว้ไม่มีไม่มีวันนั้นคือความจริงแล้วใครจะสนใจใครมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัดไปอยู่ที่นั่นแล้วอัลลอฮ์จะมาสอบสวนบางคนกลัวความที่รู้ว่าตัวเองนี่กูนรกเห็นเพราะทำใครทำความชั่วก็รู้เหงื่อนี่จะไหลเย็นท่วมปากมันจะท่วมปากตัวเองเลยปิดปากเลยความกลัว
แต่คนที่ผมบอกอ่ะใครก็ตามที่ตอนอยู่ดุนยาเวลาใครรู้จักอัจญาคนนี้อัลเลาะห์อัจญาคนเนี้ยดีมึงไปพึ่งเขาเถอะเฮ้ยไอ้คนนี้เขาเป็นคนดีนะเว้ยเขาชอบปลอบคนคนพวกนี้ไปยืนในทุ่งมาชัดยืนอย่างสง่าผ่าเผยรอการสอบสวนของอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์จะไม่ให้กุ้มใจเพราะเขาเคยทำให้คนอยู่บนดุนยาเนี่ยสบายอกสบายใจอัลเลาะห์ใจเขาสบายใจนะครับโอ้ยน่ากลัวพี่น้องแต่สบายใจไม่ได้เจอหรอกไอ้ที่เรากังวลนี่ในกุโบนี่ที่น่ากลัวในกุโบนี่ถ้าตายไปแล้วมีอะไรไปโชว์อัลเลาะห์มีอะไรไปโชว์ละหมาดน่ะเอาอาจจะพ้นแต่ผลบุญละหมาดเหลือหรือเปล่าละหมาดไปกุญแจกูอยู่ไหนวะไปหมดแล้วละหมาดไปกูยังไม่ได้ดับแก๊สนี่วะสารพัดเข้ามาแล้วแปลกนะเวลาละหมาดเนี่ยมึงเอ้ยมันมาทุกเรื่องแล้วจะเหลืออะไรเหลือแค่ละหมาดตัวละหมาดแต่ผลบุญมีอีกหรือเปล่านั้นสิ่งที่อยากจะบอกในคืนนี้บริจาคเยอะๆแล้วไปหาคนจนให้เจอนะครับหาคนจนให้เจออย่าให้ถึงวันแล้วหาคนจนไม่เจอวันที่ว่าซะกาตไม่มีใครรับบริจาคไม่มีใครรับนั่นคือสัญญาณวันกิยามะห์นะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนและตัวผมเองด้วยนะครับผมก็ขอดุอานะครับว่าเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้ขอให้ตัวเองเนี่ยจะตรงไหนของร่างกายก่อนแล้วแต่ขอให้มีประโยชน์กับคนผมไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยไม่มีนาขายแต่ผมสิ่งที่ผมจะขอเงินชาวบ้านไปช่วยคนจนเนี่ยคือสิ่งที่ผมทำผมสร้างโรงเรียนเพื่อให้คนจนได้เรียนฟรีไม่มีค่าเทอมเพิ่มเติมอาหารเช้าอีกหนึ่งมือค่าเทอมไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟไม่เก็บค่าอะไรไม่เก็บทั้งนั้นให้เรียนฟรีค่าน้ำค่าไฟเดือนละ 60,000 พี่น้องดูแล้วเด็กกินข้าวฟรีเด็ก120คนลองคิดดูกี่ถังต่อวันให้กินฟรีนั่นให้พวกเราได้รู้และที่กินฟรีมาจากไหนก็คนบริจาคนี่แหละครับอย่างผมที่เล่าให้ฟังมีคนหนึ่งเอาทองมาให้บาทหนึ่งจานเอาไปเลยไปทำงานศาสนานั้นจำไม่ดีนะครับงานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือมีคนถามอาจารย์แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะนู่นบนฟ้านที่จะให้อัลลอฮ์เท่านั้นที่ให้เพราะอัลลอฮ์จะดลใจอ้าวซาลิมัตบริจาคเท่าไหร่จ๊ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะโอมีคำถามตาก็แย่แล้วเห็นมั้ยไอ้ตอนหนุ่มๆนะเห็นคนใส่แว่นอัลลอฮ์ตอนนี้โอ้โหคำถามปลูกต้นกระท่อมในกุโบได้หรือเปล่าโอ้โหหากมีคนมาปลูกไว้เราควรทำอย่างไรมันไม่ต้องปลูกในกุโบหรอกปลูกที่อื่นก็ไม่ได้ต้นกระท่อมเห็นตัดเพราะต้นอันตรายเขาเรียกว่ากระท่อมแดนเจอร์ใช่ไหมจารีต้นกระท่อมคือต้นอันตรายไม่ต้องมาบอกเราทำยานี่โรงพยาบาลเขามีปวดหัวซื้อยาเทลินอนนอนไม่หลับไปซื้อยานอนหลับปวดท้องถืออะไรยาไทนาทอนไทนาคอนไม่ต้องไปปลูกเองไปซื้อเถอะนะครับแหมจะปลูกกระท่อมแล้วดูเคี้ยวดิกระท่อมดูได้ไหมพวกเคี้ยวกระท่อมน่าถ้าไม่มีกำลังมึงนอนในครบมึงทำแทนนั่นแหละแหมมึงจะทำขนาดไหนเดียวแล้วก็คิดดูคนตายเพราะกระท่อมกี่คนแล้วล่ะเด็กวัยรุ่นกินเข้าไปมันไม่ย่อยพวกเราไม่รู้หรอกพวกกระท่อมนะกายคนเพราะเราไม่ไปรู้ที่โรงพยาบาลเราอยู่แบบนี้ดูแต่เรื่องชาวบ้านไม่ได้ไปดูลองเข้าไปดูครับเพจของโรงพยาบาลน่ะไอ้คนที่เป็นกระท่อมตายกี่คนทรมานมันไม่ย่อยเต็มเลยบากใบเขียวไอ้นี่มันเกิดเป็นคนเป็นวัววะเนี่ยฉะนั้นจำให้ดีนะครับยาปลูกต้นกระท่อมแล้วไม่ต้องอ้างว่าเป็นยาโรงพยาบาลมีขายนะครับถ้ามีอะไรก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับและนี่ไปปลูกในกุโบกรรมการตัดเลยหรือไม่มีให้ผมไปกระดาษให้ไม่ได้ดิผมไปเดี๋ยวมันกระทืบผมนะครับนี่ผมจะรอดไหมเนี่ยถามเรื่องอะไรไม่ถามเลยมันกระท่อมของวัยรุ่นเขาด้วยในกุโบเอาออกนะครับในกุโบต้องไม่มีต้นไม้ในกุโบไม่มีซุนนะห์นบีให้ไปปลูกต้นอะไรทั้งสิ้นในกุโบนบีไม่เคยปลูกอะไรเลยยกเว้นไอ้ก้านอินทผาลัมแล้วไม่ใช่กุโบบาเกียบุโบมะลานบีเจอกุโบสองกุโบกำลังถูกอาซาบนบีไม่รู้จะทำยังไงนบีก็
เอาก้านอินทผาลัมตะวัสซุนกับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอพระองค์หยุดการอาสาบสองกุโบนี้ฮัตตาลัมยัยบาซาจนกว่ามันจะแห้งนั่นหมายความว่าการอินทผลัมยังสดอยู่นบีเอาไปปักแล้วให้อัลลอฮ์เนี่ยหยุดการอาสาบหน่อยใบแห้งเมื่อไรอัลลอฮ์จัดการต่อไอ้บ้านเราคิดอย่างเดียวโอ้นบียังเอาการอินทผลัมมันเอาไงปลูกเลยปลูกทั้งต้นมันรู้ไงเหมาะมันโดนหนักนี่คือคนเวลามันจะเซ่อมันก็เซ่อนะครับนั่นต้นกระท่อมต้องตัดขนาดอินทผลัมยังปลูกไม่ได้เลยกล้าตัดหรือเปล่าล่ะใครจะกล้าตัดล่ะของวัยรุ่นแม้นเผารถเรางามถ้าเกิดมันไปปลูกก็ปล่อยมันไปเถอะถ้าคิดว่าเผาแล้วรอดเผาตัดแล้วรอดตัดแต่ตัดแล้วเผาไม่รอดอย่าปล่อยมันไปก่อนนะโอ้อัลลอฮ์ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ขอให้กูโบปลอดภัยจากใบกระท่อมเถอะเดี๋ยวมันก็หมดเองแล้วครับไม่กระท่อมตายกับมันแหละตายเดี๋ยวมันก็หมดนะครับอ่ะจบแค่นี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยมีคำถามเดียวเอาได้ไม่ผมชอบผมอยู่ยังคืนครับอ้าวจริงๆเนี่ยเราไปดูต้นเดิมเราเขาไม่ได้บอกว่าอะข้าวเราเขาเอาพื้นเมืองถ้าคนอีสานให้ดูพื้นเมืองเป็นหลักถ้าพื้นเมืองเนี่ยเขากินข้าวเหนียวบ้านเราบ้านเดียวกินข้าวสวยเราก็ต้องออกข้าวเหนียวเขาเอาเงินภาษาอาหรับเช่นว่ากูตุลบาลัดอาหารของพื้นเมืองที่เขากินกันทั่วไปไม่คือเอากูตุ้นบาลัดไม่เอาคนส่วนน้อยเป็นเกณฑ์เอาคนที่เผื่อเมื่อเขากินอะไรเอาเขากินข้าวเหนียวเราเอาข้าวเหนียวให้เขาแต่ว่าถ้าหากว่าเราให้สิ่งดีสำหรับเราแต่เขากินไม่ดีก็ต้องให้ของที่เขาชอบเอาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ้าวให้รู้เลยนะครับเขาขาดบวชรอมฎอนกี่วันล่ะอ่ะคุยกันให้มันตรงๆกันไปเลยเขาขาดกี่วันอ้าวสมมุติ10วันขาด10วันเราเดือนชาวานมีกี่วันอาจารย์29วันก็ยังเหลือยังพอก็ครับอ๋อไม่ทันไม่ทันคือให้เราดูแบบไอ้ที่ถามเนี่ยมันจะเป็นทัศนะนบีให้อย่างนี้มันซอมารอมฎอนใครก็ตามที่ถือศีลอดรอมฎอนครบสมบูรณ์ซุมมาภายหลังจากนั้นอัตบะฮูซิตตันมินชาวาเลนบวช6อีก6วันกานะกัสยามิดดะฮรีคนคนนี้ได้ผลบุญเท่ากับบวชทั้งปีนั่นหมายความว่าบวชรอมฎอนครบแล้วถ้าเรารอมฎอนขาดเราก็ต้องบวชชายครบเมื่อชายครบแล้วเราถึงจะบวชชาววานคราวนี้อาจารย์มันไม่มีเวลาน่ะถ้าบวชชายเนี่ยตั้ง15วันเนี่ยเพิ่งจะมาดีแล้วถ้าเกิดบวชแล้วก็ถ้างั้นไอ้ชาววานก็หมดไปก็ไม่ได้ทำไงอันนี้เป็นทัศนะอ้าวเราก็อ้าวถ้าทัศนะดูนะถ้าทัศนะอุลามะบางคนก็บวชชาววานก่อนเพราะบวชชายมันได้ทั้งปีนี่เรื่องทัศนะแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าบางยีมานทุกปีบวชรอมฎอน
จบแล้วก็บวชชาวานบวชรอมฎอนจบแล้วก็บวชชาวานจำให้ดีนะครับแล้วเราเกิดป่วยแล้วเรากอดอเสร็จและเราไม่ได้บวชชาวานแม้แต่วันเดียวอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญเหมือนกับบวชชาวานเพราะนบีบอกถ้าใครเคยทำเป็นประจำใครเคยทำเป็นประจำทุกปีเลยบวชชาวานได้ได้แต่ปีนี้มันเกิดป่วยในรอมฎอนต้องมาใช้แล้วก็ชาวานก็ไม่ได้บวชอัลลอฮ์จะให้ผลบุญเหมือนที่เราเคยบวชชาวานในปีที่แล้วนี่หะดีษซอฮีฮ์มุสลิมฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลอะไรขอให้รู้ว่าเราเคยทำทุกปีเอาอย่างบางอีมานเนี่ยเคยละหมาดสุนัตกอบลียาบะดียาเคยละหมาดวันหนึ่งป่วยนั่งละหมาดบางยีมานก็ได้ผลบุญเต็มร้อยเพราะอดีตเคยทำแบบนี้มาเป็นประจำแต่วันเนี้ยป่วยไม่ได้ละหมาดซุนัตเนื่องจากป่วยเลยเอาได้แค่ฟัดดูอย่างเดียวไอ้ที่เหลือได้ไหมได้ผลบุญซุนัตด้วยแล้วก็ปริยะบาดียะก็ได้เพราะเราเคยทำเป็นประจำอันนี้ใช่ไหมพอดีเป็นนายช่างนายอะไรเนี่ยนายช่างไหมอ๋อนายช่างของโรงแรมออฟเป็นนายจ้างอ๋อเป็นนายจ้างของโรงแรมของแรงงานพม่าเป็นนายจ้างของแรงงานพม่าถ้าพม่าจะไปบวชภาคฤดูร้อนเราอะไรนะโอ้ไปบวชดูละ15วันโอ้โหภาษาเขาเขียนวัดไปบวช15วันเขามาขอเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อไปจัดงานบวชถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราจะให้ได้ไหมจำให้ดีนะครับค่าแรงงานเขาต้องให้ถ้าเกินล่วงหน้าจะไปทำบวชเรื่องแบบนี้ให้ไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ทำงานและที่สำคัญมันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเขาทำงานแล้วเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้เขาจะทำยังไงก็ได้เพราะเงินของเขาแต่ถ้าเขายังไม่ได้ทำงานเขามาขอเบิกก่อนแล้วเราให้ไปอย่างนี้เรียกสนับสนุนมันคนละอันกันฮะก็หมดนะแล้วก็เป็นนายจ้างนะก็ทั้งว่าแต่ก็อาจารย์แล้วจะทำยังไงผมอยากบอกทุกคนนะครับถ้าทำแบบนบีลูกจ้างมานะนะลูกจ้างไม่ต้องห่วงหรอกเราไม่ให้ตังค์ลูกน้องกรักถ้าเราเอ็นดูพวกเขาตั้งแต่ต้นเราเอ็นดูเขาตั้งแต่ต้นและเราบอกกับเขาเอ้ยเอ็งรู้ไหมเอ็งน่ะคนละศาสนาเรานายจ้างเป็นอิสลามนะเว้ยให้เอ็งได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาเข้าใจเขาเข้าใจบอกกับเขาเหมือนมีนายช่างในมุสลิมคนหนึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไอ้เจ้าของบ้านน่ะสร้างบ้าน10ล้านเวลาเสร็จแล้วให้กระเช้าผู้รับเหมาวิศวะให้เหล้าวิสกี้ดีๆขวดละเป็นหมื่นๆน่ะให้กับไอ้วิศวะคนนี้เขาโทรมาอาจารย์เนี่ยผมเป็นวิศวะเจ้าของบ้านที่ผมไปทําเนี่ยเขาให้เหล้าผมมาแล้วผมจะทํายังไงเดี๋ยวก่อนข้อที่1ทําตัวยังไงให้เขาให้เหล้าเนี่ยทำตัวยังไงทีหลังจำไม่ดีนะเราเป็นมุสลิมคุยกับเขาเราเนี่ยมารับได้ได้รู้นะมุสลิมเนี่ยต้องซื่อตรงแบบนี้บอกกับเจ้าของบ้านให้เขารู้แล้วจะให้ของฉันของนั้นต้องของฮาลาลนะแต่นี่เราไม่บอกเงียบไม่เคยพกใส่หมวกให้เขาเห็นเลยเลยก็หวีผมแป้งเนี่ยเขาก็นึกว่าปีเตอร์ดิเขาก็ให้เหล้ามาอาจารย์ฉันจะเอาเหล้าไปให้คนต่างศาสนาบาปทำไงเททิ้งโอ้โหเสียดายดูบังหวังเสียดายขวดละหมื่นรอไม่ได้นะครับเนี่ยครับถ้าบอกเรื่องนะขออย่างเดียวคุยกับมันมึงจะทำอะไรก็แล้วแต่มึงอย่าบอกว่าไปทำนะมึงบอกอย่างเดียวเบิกล่วงหน้านี่วิธีการเราให้ได้ช่างหิมนายช่างครับผมเนี่ยจะกลับบ้านอยากจะเบิกเงินสัก 20,000 ล่วงหน้าได้ไหมครับได้มึงไม่ต้องพูดต่อมึงพูดแค่เบิกอย่างเดียวแต่มึงพูดหน่อยมึงไม่ได้นะเตือนมันด้วยเตือนลูกน้องเวลาจะเบิกเงินล่วงหน้าห้ามพูดว่าเบิกไปทำอะไร
นะครับฮะนั่งอ่ะโอ้โหผมเคยโดนมาแล้วมีคนเอาเงินมาให้ไม่ใช่สามละ900,000เอาเงินมาให้เวลามันให้ปั๊บอาจารย์เนี่ยเอาเงินมาให้อาจารย์900,000โอ้โหเราก็ดีใจอยู่ตัวสั่นเลยมึงเสร็จกูแล้ว900,000เนี่ยกูถอยปิกอัพแน่เพ้อประเดี๋ยวเดียวอาจารย์เนี่ยเป็นเงินดอกเบี้ยมึงบอกทำไมว่ามึงบาปคนเดียวก็พอไม่กูบาปทำไมอ่ะสุดท้ายก็ต้องให้เขากลับไปดิเนี่ยมีหลายคนวันนั้นไปอีกมีฮัจญะคนหนึ่งคนรวยอาจารย์มีเงินในธนาคารเนี่ยมีดอกเบี้ยตั้งเยอะจะเอามาให้อาจารย์อืมแล้วเราไปบอกเขาก่อนว่างั้นไม่ได้แหมทำไมมันไม่คิดว่าฉลาดตั้งเยอะแทนที่จะให้เราบอกว่าอาจารย์ให้ตังค์ก็จบบอกดอกเบี้ยแล้วใครจะกล้ารับล่ะมันก็รับไม่ได้สิแหมเสียดายก็เสียดายกูเอาไงดีวะเนี่ยแล้วก็เขาบอกอ้าวอาจารย์ไม่รับไม่เป็นไรเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันจะเทลูกหลังให้ที่แปลงนี้ซื้อมาด้วยเงินวากับ6ไร่โถมแล้วอะไรนะสุดท้ายเอาเงินบาปนะมาทิ้งบนที่วากับได้ไหมล่ะอย่าเสียดายครับที่นะอย่าเอาของฮารอมมาไว้โอ้โหซื้อที่วากับซื้ออะไรซะเอาเงินวากับเงินดอกเบี้ยมาทำห้องน้ำให้คนแขกขี้นะดูคิดได้ยังไงเอาเงินดอกเบี้ยอาจารย์ทำสาธารณะได้มันเป็นทัศนะถูกก็ได้ผิดก็ได้ก็อิสลามคือความบริสุทธิ์จะสร้างห้องน้ำมันทำไมไม่เอาเงินดีๆสร้างอาจารย์มันห้องขี้เอาเงินดีๆเถอะครับอย่าเอาเงินพวกนี้เข้าในเขตเรานู่นๆไปสร้างโรงพยาบาลมีคนบอกอาจารย์เนี่ยมีเงินตั้งหลายแสนดอกเบี้ยจะทำยังไงเขาโทรมาแล้วตอนนี้อยู่ในธนาคารหรือออกมาแล้วล่ะยังเลยยังเอาไว้มันนั่นเลยยังก็เอาไว้อาจารย์ฉันกลัวดอกเบี้ยมาอยู่ในบัญชีฉันมันอยู่ตรงไหนไหนมาบอกสิมันอยู่ตรงไหนตังค์ไม่มีสักบาทในบัญชีเป็นกระดาษไม่เห็นมีอะไรเลยเขาเอามาใส่เขาบอกกลับไปสิเรามีเกี้ยวอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสมาคุยเรื่องดอกเบี้ยดีกว่ามันยาวนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับดึกแล้วอ้าวมีอะไรครับได้เลยไม่มีแล้วใช่มั้ยอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ